จากในเพราะเรื่องยอดคุณผลใจเพชรตัวนี้จะมีข้อขอจากความใจจากข้างหน้าที่ใจเพชรครับรับผลงานการแสดงได้นะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับหมดความรุ่งเรืองฟ้าเมืองอนาถตกมาเป็นทาสเชื้อเดียผู้คนปรับปรำเปรียบเปรยพูดโยกยามเย้ยขับไรเอียเราเป็นเมืองคือจึงถูกมองข้ามถูกคนเขายามย่ำยีอยากรวมพวกพ้องน้องพี่กูปัตตพีที่ได้โอ้ยลำบากเลยไม่อยากจะแบกลูกพร้อมปดแอกออกจากบ้านทูลราชาพระราชาจะกู้เกียรติกลับมาเป้าหมายรอบัญชาตรัสใช้เราจะไม่นายหน้านี้หวังอิสระเสรีห่อตู้จนนาทีสุดท้ายชอบการต่อสู้คนมารู้ใจใครคืนออกใสถูกสาบาโหดเทียมไม่สางต่างทางซาบใครซาถูกสับร้อยใสอยู่กับผู้มีควรส่งตัวอีสานไปหากษัตริย์ปีนี้อยากขับแข็งคอปลดแอกสักครั้งเหนียวลังคอต้องกอบกู้เกิดก่อไม่ได้ไม่ใช่ลบหลู่ทูลผู้ทรงฤทธิ์เราอยากมีอิสระทหารทุกนายหวังชัยชนะจะไม่หนีพระเพื่อไทยกล้าอย่าปลดเปลืองไม่ใช่เรื่องแปลกเราควรปลดแอร์ล้างอาคนที่อยากจะมาดูแผลที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีมองอะไรยาวๆแล้วให้นะครับดูพระพักตร์ของพระบิดาก็บอกพระบอกฉันเอกสารว่าพระบิดานี้พวกคนไทยเรื่องอะไรพิเศษฟังฉันพระเนตรกว้างยาวไกลความเฉลียวฉลาดของเจ้ามองเออว่าบิดาไม่สบายพระทัยฝันฟ้ารับได้ข้าลูกของพ่ออีกคนและผู้นำทหารทั้งสี่เราทัพตอนนี้หมอบเฝ้าฉันข้าข้างหลังมองไม่เห็นนะฮะผุดนิดน้อยครับเอาอย่าอย่าดูหน้าลิเกตามสบายฟังไว้อีกทีนะลูกแล้วตกต้องเป็นเมืองขึ้นแผ่นดินโคจรพัดประดุจไทยแผ่นดินของเราตอนนี้ในน้ำไม่มีปลาในน้ำไม่มีข้าวแก้วเงินทองไร่โลหามีไหมบิดาเป็นกษัตริย์สร้างขออาภัยยศแผ่นดินต้องแต่นี้ไปพ่อขอสละราชประถาปนาให้เจ้าเป็นกษัตริย์แทนพ่อครองแผ่นดินดูแลทุกสุขของประชาชนและฝากน้องสาวของเจ้าด้วยผลเรือนดูแลให้ดีและผู้นำทหารทุกคนฟังคำสั่งด้วยกูลูกกูสั่งพวกมึงทำแต่ถ้าสั่งแล้วมันไม่ทำตัดหัวมันได้เลยลูกข้าจะรั่นกองรบ
ทหารทุกคนพร้อมไหมพร้อมสิครับแต่การลั่นกองรบในครั้งนี้คิดว่าขวัญเรือนคงจะไม่พอพระไทยตอนนี้ขวัญเรือนอยู่ไหนน้องของพี่ขวัญเรือนอยู่ที่อุทยานพระยาคฆไม่ร่วมรู้แผนการของเราให้งั้นอย่าช้าอยู่ใหญ่กีทากองทัพสู่เฮงเมืองจักรพรรดิพนมไพรหากใครกับดาบที่ต่อสู้ฆ่ามันล้างแผ่นดินสั่งทหารเถื่อนกองทัพอาเถื่อนกองทัพในคราวนี้เล่นประกันโจมตีด้วยทั้งนายเถื่อนทัพทุกคนขวัญเรือนแม่ลงThank you.
ือฝีมือร้ายเรือเร็วรีเพื่อจักรพรรดิยอมพี่เพื่อพ้องน้องพี่พุนพายรับใช้จอมพงศ์จักรพรรดิไม่เคยพันพาดบกพร่องเมื่อพระองค์เสนอกล้าวตอบสนองไม่เคยขัดข้องเงื่อนไขผู้มีฝีมือหน้าผาทะมิลไม่มีใครดูหมิ่นฝีมือเกิดมาเป็นชายไม่ให้เสียชื่อเพราะมีฝีมือมากมายเรื่องใสทำตามระบอบข้อปฏิบัติขององค์จักรพรรดิพนมพายขอที่ข้าความพระบาทก็พระมอบพระองค์พระพุทธองค์ทั้งเลยที่ยืนนานเถิดพอได้รับพอได้เลิกพอได้ประเสริฐจะเป็นของเจ้าทั้งหมดด้วยการครั้งนี้ท่านราชครูข้าพระเจ้าเอกถามว่ามีหัวมุมเมืองใดที่ยังไม่ส่งสวยสาครเจ้าสู่เมืองเราบ้างไหมก็จะมีอยู่พระเทพนิมิตท่านดินเดียวที่ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเราหม่อมฉันสืบดูแล้วพระเทพนิมิตตอนนี้กำลังสร้างกำแพงเมืองแต่ที่แน่ๆแผ่นดินที่ตกเป็นเมืองขึ้นขาดการส่งเสริมสากลมาเป็นเวลา3ปีเต็มนั่นกษัตริย์3พี่น้องขันคว้าขันชัยไม่นานนักคงคิดปลดแอกออกจากป่าอย่างแน่นอนพระเจ้าท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมอยู่เสมอพร้อมพร้อมอยู่แล้วขอเดชะทรงพระเดชโปรดแสงยานุภาพของพลเมืองปัจฉิมติดวังหน้าและพระพุทธเจ้าข้ากองทัพฝ่าบาทตามที่เราจะคุยพลาดเก่าดีเอ้ยสัตว์ทหารเคลื่อนทัพมาโดยฉับไวมันล่วงล้ำฉันด้วยเพราะในตอนนี้เมืองของกล้าผมฉันข้าวยากหมากแพงไม่มีแล้ว
เครื่องราชมณการที่จะส่งต่อพระองค์ท่านจึงตัดสินใจขี่ทากองทัพเพื่อหวังว่าจะได้รับชัยชนะจะได้ไม่ต้องส่งโฉนสาอากรผู้เจ้าค่ะเราไม่ใช่คนใจไม้ใช่กรรมอะไรในเมื่อความผิดครั้งนี้เจ้าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเราจะให้โอกาสเจ้าทั้งสองนั้นแก้ตัวให้กำหนด7วันรีบนำเครื่องราชบรรณาการมาส่งณที่แผ่นดินหลวงหากครบกำหนด7วันเครื่องราชบรรณาการไม่มาแม้แต่ที่ซุ้มหัวนอนพวกคุณก็จะไม่มีเรือจำไว้เธอเข้าไปเดี๋ยวเจ้าค่ะจำหลังก็ไม่เอาจับไว้เราพลาดท่าเสียทีขนาดนี้พระเสด็จพี่จะกระทำการเช่นใดกันดีพระเจ้าค่ะในเรื่องแก้แค้นไม่ได้ในเลือกแพ้ทัพผลสุดท้ายก็ต้องหาเครื่องราชบรรณาการส่งให้ถึงเมืองจักรพรรดิเมืองไผ่แต่พี่พอจะเห็นมีแค่สิ่งเดียวที่พอเป็นเครื่องราชบรรณาการให้กับจักรพรรดิเมืองไผ่ได้นัดปรึกษากันที่เมืองกันดีกว่าพี่ฉันเป็นห่วงเสด็จพี่ทั้งพี่ทั้งสองพระองค์แพ้ทัพกลับมาแล้วน้องผมฉันก็บอกแล้วไงพี่คะว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะองค์จักรพรรดิได้เสด็จพี่รู้ดีว่าสิ่งที่เสด็จพี่ทั้งสองคนทำนี้ไม่พอพระทัยในตัวเจ้าแต่นี่ทำเองได้บ้านเมืองของเราไม่มีเครื่องราชบรรณาการส่วนเมืองจักรพรรดิพนมไพรแค่เอาชีวิตนี้รอดกลับมามันก็บุญหัวพี่แล้วแต่องค์จักรพรรดิพนมไพรต้องการเครื่องราชบรรณาการพี่มองไม่เห็นใครนอกจากขวัญนภาไปเป็นเครื่องราชบรรณาการสวยมึงจักรพรรดิพนมไพรเจ้ารอไม่นานถ้าพระราชแผ่นดินแม้จะสิ้นเจ้าก็จงอย่าเสียดายชีพเลยถ้าเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินหม่อมฉันพร้อมหม่อมฉันยอมไปเถอะถ้าพี่จะเอาเจ้าไปเจ้าของลูกมากไงพี่คงเอาเจ้าไปไม่ได้พี่ขอตัวขวัญนภานะไปเถอะน้องพี่ช่วงนี้นะเจ้าตัวเราจะเดินไม่ได้แล้วนะทำเพื่อแผ่นดินนะน้องรีบเดินทางหากแม้ว่าขวัญเมืองไม่นำเครื่องราชบรรณาการมาถวายบอกท่านว่าสั่งให้หาผลิตยกไปทับสูงเมืองหลวงนั่นดีพี่ล่ะฝากเป็นธุระท่านด้วยท่านจะได้ดีผมฉันกลัวจังเลยพี่ข้าเสด็จพี่ไม่ต้องตื่นเต้นใช้ความสาวความสวยของเจ้าให้เป็นประโยชน์พี่เชื่อว่าความสวยของเจ้าคงจะถูกตาต้องใจองค์จักรพรรดิพนมไพรกล้าหม่อมฉันฝันฟ้าคอยพระโคพงท่านจักรพรรดิพนมไพรพี่เจ้าค่ะหากไม่ครบกำหนดเจ้าคงไม่มาสินะเจ้าขวัญฟ้ามันหายากพี่เจ้าค่ะของที่มีค่าคนเมืองไปหามาจากไหนหรือหายากขนาดนี้พิกแผ่นดินหาก็หาแค่มาเจอจังหวะมีสิ่งสุดท้ายกล้าหม่อมฉันคิดว่าคงจะเหมาะคู่ควรที่จะไปเป็นเครื่องราชบรรณาการสู่เมืองพระองค์ท่านได้สิ่งใดที่เจ้านำมาเป็นเครื่องราชบรรณาการในครั้งนี้สิ่งนั้นก็คือพระคณิษฐาของกล้าหม่อมฉันนำขวัญนภาพุทธค่ะหม่อมฉันขวัญนภาถวายพระคงคาบังอาจมีอะไรบ้างหรือเปล่าพุทธค่ะแม่จ๋าเป็นเครื่องราชบริการพุทธค่ะคิดถวายตัวไม่กลัวตายเราไม่ไม่ไม่หมกมัวใกล้ๆตัวไม่เกรงกลัวอย่าคิดมายั่วเลยยิงกูไม่ใช่ชายใจปล่องที่จะให้มึงเกาะมึงกลิ้งเงินเออทุกวันแล้วนะทุกวันแล้วเราอัดไปทุกวัน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 ทุกว
คำสั่งให้ติดตามไปไม่ใช่เหรอจะให้ข้ามินนำกองทัพตามไปแค่นี้ก็คงจะเข็ดลาไปอีกนานเพราะฉันก็เลยจะกูเนี่ยข้าพเจ้าเห็นกำแพงเมืองที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้แปลกตามากนะอยากจะรู้เลยแผ่นดินใดตกเป็นเมืองขึ้นของเราแล้วหรือยังนั่นแหละแผ่นดินที่มันชุ่มกล่าวถึงเทพนิมิตแผ่นดินนี้อีก5ปีข้างหน้ากำแพงเมืองจะสร้างสมบูรณ์เสร็จหมายความว่าเขาประกาศพร้อมทำเสร็จกับทุกแผ่นดินใครคิดรุกรามเขาพร้อมต่อสู้เต็มที่เพื่อถ้าฉะนั้นแล้วก็เจ้าผาเสือเราได้กล่าวเจ้าจงเป็นราชทูตมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเทพนิมิตบอกว่าด้วยประเดี๋ยวนี้เราจะกระพับพนมไพรต้องการเมืองเทพนิมิตต้องเป็นเมืองขึ้นหากไม่ยอมทรงสวยสหกรณ์แต่โดยดีจะไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเหล่าทหารหาหากแม้ว่ามันไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการหรือไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นขอให้มึงจงนำความนี้ไปบอกมันกูจะบุกขยี้เมืองมันให้ราบเป็นหน้ากองเชิญข้าพระพายอารักขาพระบาทสิ่งเขาจะฟังรู้เรื่องได้ไงประกาศให้เขารู้ว่ามีงานกี่คืนแล้วว่ามีเกคณะอันไหนมากก็คนที่มีเขามีสองหูได้สองหูยังไงครับเขาฟังมึงร้องหูฟังกูคุยหูหนึ่งจบก็รู้เรื่องมาโถแล้วไม่ยังไม่ร้องต่อล่ะจะร้องต่อยังไงแล้วผู้ชมเขาจะฟังรู้เรื่องไงให้ผมร้องจบก่อนได้เปล่าแล้วพ่อค่อยประชาสัมพันธ์พูดอะไรได้เต็มที่เลยเราอยากพูดตอนนี้พูดให้ผมร้องก่อนนะแล้วคุณก็หลับเลยก็อย่างนี้ไงไม่รู้ว่าหน้าที่อะไรดีแล้วมันทำน้ำมนต์น้ำมนต์จากหลวงพ่อดีแล้วไม่จ้าอ่ะพ่อดีว่าหลวงพ่อมาเทโอ่งก็บุญแล้วให้ผมร้องก่อนนะจ้าอยู่ถึงพวกนี้นะพ่อ อะไรเด็กบ้า กราบกันทุก
อย่าพึ่งแสงปราศัยไม่มีใครยุ่งนามสุริยาทหารราชาบงทีไม่เคยจะนายหน้านียกสมศักดิ์ศรีสดใสทุกทีเชื่อมันพระคุณท่านนั้นดีแน่เมื่อยามเราพบต้องรบไม่แพ้ฝีมือแน่วแน่ไม่นานถึงจะเป็นพี่ไม่หนีไม่พังสมกับเป็นพระวันนี้ได้เวลาแล้วเราทั้ง3คนต้องเดินทางมาขึ้นเฝ้าพระองค์เทพนิมิต
เผื่อท่านจะมีความประสงค์จะใช้อันสอยอะไรละบ้างเราเป็นทหารต้องรับหน้าที่เป็นทหารไปขึ้นเฝ้าตามเวลาแต่ว่าการไปเนี่ยพ่อผมจะไปเนี่ยจะไปแบบธรรมดาไม่ได้ลิเกพรเทพพรทวีผมจะบินจะร้องจะร้องออกก็ต้องจะออกก็ต้องร้องจะเข้าก็ต้องร้องถ้าผมร้องอะไรไปพ่อต้องร้องตอบผมให้ได้ได้ไหมเอากูจะร้องได้ระดับพ่อเนี่ยระดับรุ่นนี้แล้วเนี่ยมันต้องได้ระดับรุ่นครูเนี่ยรุ่นเลอะเทอะยังไงต้องได้ถ้าพ่อไม่ได้พ่อก็อายผู้ชมที่นี่เขาละกันกูแล้วจะมาโอ้รุ่นกูรุ่นเละเทอะจริงกูนั่นรุ่นเนี้ยแทบจะใจพังเพิ่มเลยนะครับได้เอาให้ได้นะเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องเติมเฮ้ยลาออกมาลาเลยเหรอเพียงเขาลาเอ้ยเรือไทยประท
มีเรื่องไหววานให้แม่ทัพสุริยาพร้อมด้วยเจ้าทั้งสองต้องไปตรวจตาอาณาเขตดูซิว่ามีทหารพวกหน่วยสอดแนมเข้ามาตามเขตชายแดนเราบ้างหรือเปล่านะเราฝากด้วยนะเรื่องไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าข้าฝ่าบาทถ้าอย่างไรก็ฉันจะดูแลเขตชายแดนให้เรียบร้อยเพราะมีขุนพลสุริยาที่มือดีไม่ต้องกลัวภัยนี้มาลุกลานหรอกพระเจ้าข้าฝากด้วยนะพระเจ้าข้าล่ำลากันซะหญิงเด็กก็เหมือนฉันจะรีบไปแล้วก็จะรีบกลับมานะพระเจ้าค่ะสุริยาขอให้เธอโชคดีทั้งไปและกลับไป3อย่ากลับมา4แล้วกันนะไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะสุริยาจ้าพี่ย้อยจ๋าไปทำครั้งนี้ระวังแล้วมาดูให้ดีนะจ๊ะพี่ใครเหรอพ่ออะไรเหรอครับทำไปวันก่อนครับทำไปวันด้วยเดี๋ยวนะกิ๊กโก้พี่หลบกิ๊กเนี่ยไป3ต้องกลับ3อยู่แล้วพระเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงใช่อย่าทำร้านอาหารตามสั่งครับผมมายังก็เอายกข้าวมาเลี้ยงโอ้โหให้กินถาดแล้วเนื้อไม้ได้เงินอีกขอขายดีนะลูกนะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงนู้นครับพี่ผมถ้าจะกินร้านนี้นะครับผมร้านนี้ยอดร้านโดนร้านพี่กินร้านพี่มึงนี่ปากขาท้องไปอุดหนุนด้วยนะร้านขายดีหมดครับผมย้อยลากันซะถนนไปเรื่อยจ้าไปทำครั้งนี้ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะจ๊ะพี่ไม่ต้องห่วงเยอะไม่เท่าไหร่กับมันหมดไปจ้าไม่เป็นไรยังไงตอนนี้แต่กูก็มีอยู่เท่านี้เขาบอกไป32แล้วก็กลับมา32นะ32เฮ้ยมันจะหวยว่ะฝากสุริยาตรวจตราของข้าของท่าน3คนละกันฝากด้วยนะพระเจ้าค่ะ
เป็นไงน้ำใสไหมวะน้ำน่าเล่นมากเลยเออบอกแล้วเออได้ไปถูกกันตัวแล้วเออเขาไปเดินมาตัวเปล่าพวกขาคงจะดีใจลืมอ่ะลืมอีกใบดินจะของตัวเองมาเนี่ยมันก็คงไม่ได้เล่นแล้วล่ะกลับบ้านเถอะอุ้ยก็ผักกระถุงมาคนละตัวแล้วไม่มีผักถุงผัดเราจะไปเล่นน้ำเรามาแล้วนะเราจะกลับบ้านหรอเออเดี๋ยวให้เสียความตั้งใจเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็แค่ผ้าเล่นเลยมีอยู่แค่ลำพังพี่ๆน้องบ้าเหรอเอาหัวหน้าเผื่อเราจะถูกหวยวันที่หนึ่งก็ได้ถ้าเราแก้ผ้าเล่นจริงปะเนี่ยแน่หัวขาวนี่อย่าเอาเนี่ยไม่มีใครเดินผ่านหรอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันนับหนึ่งถึงสามแล้วโดดลงน้ำพร้อมกันได้สี่โอเคเราแอบดูกันนะไม่แอบดูหรอกอุ้ยของพี่น่าดูกว่าของคนอื่นเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามไปเลยกระโดดเลยตู้ไปห่วงกินที่ดูดูของไม่ดีพ่อดูนู้นดูของไม่ดีนู้นดูพ่อมาเดวินล่วงหมดแล้วไม่ต้องกินกันนั่นล่วงหมดแล้วล่วงหมดแล้วโอ้โหร้อนอะไรพ่อกินตามเบอร์หยิบน้ำจิ้มมาเจ๊ชุบบ้าจะบ้าแล้วไงหยิบแค่น้ำจิ้มชุบใจชุบใจจะที่งมหอยไงดูดิน้ำมาด้วยวิ่งเอาไงดีอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่นคุณรู้ไหมอะไรเนี่ยมึงรู้ไหมอะไรอะไรวะนี่กูรู้เนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยปอกหมอนอืมใช่ที่ไหนอ่ะมาซักไงพ่อผมรู้ไอ้โง่โง่ยังไงบอกไปชื่อใจโง่เดี๋ยวไปจะปอกหมอนอะไรผ้าคลุมโต๊ะเองพอกันนะพ่อทั้งลูกผ้าถุงผ้าถุงนั่งเอกเนี่ยเก่งยังไงเออผมเมื่อกี้ทำไมเดือดผีเนี่ยอาชิวเฮ้ยอะไรอ่ะI'm not afraid.
ไม่กลัวหรอกทำไมอ่ะมันจะไม่กลัวไอ้กุ้งไม่มีปืนน้ำเมียวน้ำเมียวเฮ้ยกูอยากอาบน้ำอ่ะเฮ้ยกูอยากอาบน้ำอ่ะเฮ้ยยังไงร้อนผิดปกติเฮ้ยเฮ้ยพ่อมาตากถึงเฮ้ยคุณจะขอบ้านเราไหมหนูเฮ้ย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 แกจะโบ๊ะตาแกอันนี้ของเอกของฉันไปเอา
แอบดูผู้หญิงอาบน้ำแบบนี้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษอ้าวเอาผ้าถุงฉันมาคุณผมไม่ได้แอบสักหน่อยนี่มันเป็นน้ำสาธารณะผ้าถุงคุณหรือเปล่าผ้าถุงมึงจัดดีจัดดีได้ไงทำไมอ่ะเอาน้ำเอกนะไหนห้องน้ำนะมึงไม่เคยเห็นหรอทำไมวะเอาห้องน้ำอยู่ไกลนี่เลยพ่อเอกอ่ะเดินไปปุ๊บมองซ้ายมองขวาไม่มีคนนะเฮ้ยงั้นต่อเดี๋ยวดีจังเลยไม่เชื่อกันดมดูเขาโบกอะไรบางวันไม่ยุงมันเยอะพอไม่แค่โบกนะแม่ยิ้มได้ไหมเฉยเนี่ยถามหน่อยทำไมแกรู้ดีจังเลยรู้จริงกูเคยไปแอบดูยอกของเธอเปล่าของฉันเธออยากได้เปล่าอยากได้อยากได้ก็ขึ้นมาเอาคุณอยากได้ก็ไปก่อนสิให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นมาเอาแต่มันลำบากมองกระตาแจ๋วเลยนะใครจะกล้าทวงของมึงอ่ะจะขึ้นมาเอาไหมคุณหันหลังไปก่อนสิอ่ะแล้วทั้งหมดหันหลังฟังคำสั่งหันหลังเลยแล้วเขาจะขึ้นมาเอาเปล่าไปเฮ้หันหลังว่าแกจะมารอดดูตั๊กแร้ยังไงอ่ะไม่ได้หามารอดไอ้อะไรมึงภาพผมก็วนเป็นวนเย็นหัวกูเนี่ยเองพี่มารอดตั๊กแร้หันหลังเลยหันหลังเลยพ่อเดี๋ยวจับของแอนก่อนอ่ะของแอนกับของแอนกูไปหลงไม่เข้าที่ผายแล้วมันต้องทะเลาะกับผัวแน่เป็นกอดอยู่เลยพี่จ๋าหันหลังเลยหันหลังเลยอย่าแอบดูเดี๋ยวนะ1 2 3นะ1 2 3เฮ้ยเป็นไงบ้างทำไมไม่ทันเราพี่เคยเห็นมั้ยปลาหมอโหเนี่ยเคยเห็นมั้ยหรอเออนี่ปลาหมอโคเอออยู่นี่กับไอ้นั่นน่ะอะไรปลาอะไรปลายี่สกเฮ้ยนี่ปลายี่สกไอ้นั่นน่ะปลาทูเหวปลาทูเหวอ่ะอีกรอบนึงรอบนึงนับ1 2 3แล้วขึ้นมานะกลัวพวกเราจะเห็นไงพ่อเอาผ้ากอดโปะหัวไว้อีฉลาดดึงปูอ่ะก็จะต้องไปดึงไหมพ่อไม่ได้ไม่เดี๋ยวกูไปดึงไม่ถูกไม่เอากูกลัวจับตัวผิดนี่ของใครของฉันเองอยากได้ไหมจ๊ะก็อยากได้นะสิอยากได้จะมาเอาโดเรโดเรอะไรของแกเนี่ยพ่อกระทิงแดงหรือกระทิงหยุกหรือกระตู้กระทิงแดงลอยหน้าจะกูก็หัวโขงคว่ำหน้าเขาหรอกกูไม่กลัวหัวโขงกูกลัวหอยเชอร์รี่ไอ้หนูตัวใครตัวมันไปเองหัวนอนด้วยเรื่องของมึงเลยนะไปแล้วคนสวยจ้าอยากได้ผ้าถุงหรือเปล่าเจ้าคนสวยไหวละให้กูเกลียดที่หน้าให้เกลียดเสียงกูด้วยเลยจะรีบถ้าอยากได้ผ้าถุงขึ้นมาเอาสิเจ้าคนสวยขึ้นมาเอานะไม่หันหน้าไปก่อนสิได้แล้วเจ้าคนสวยโอ้โห
ก็ไม่ได้ขังแย่เลยนะใช่คืนไปเลยคืนไปเลยจะช่วยลุงจะช่วยลุงหนีไปทำไมจะให้วิ่งคงโทรยังไงล่ะอายให้ตายหาดีนะหาขาที่รวมมาไว้ขาที่ตายเลยอ้าวลุงจ้าเอาถุงคืนมาแล้วขาที่คืนไปออกไปเฮ้ยอะไรเอาอีกคนเอาไปยึดมันงวงแป๊บเดียวขันผัดหน้าพี่เดี๋ยวถีบเลยขันผัดหน้าคุณเนี่ยเอาเดี๋ยวมาเล่นลิเกมันงวงแป๊บเดียวเรื่องนั่งหน้าคุณเรื่องไรเดี๋ยวก็เตะก็โถของมีครูบาอาจารย์เวรกรรมก็หมดกรรมตะภาพเวรกรรมไปเลยว่าทำไมอ่ะขันเหี้ยหากินก่อนกูไม่จำเลยไม่จำเลยมาจากไหนเนี่ยไปแอบดูฉันอาบน้ำขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเหี้ยอะไรมึงจะตาแป๋วเลยมึงมาดูตาไม่กระพริบเลยไม่ตั้งใจผมเสียแต่มือตาผมดีผมก็ต้องดูสิครับไม่ต้องเลยของมันหน้าดูผมก็ต้องดูฉันไม่ยกโทษให้หรอกขอโทษนะไม่ต้องขอโทษไม่จังใจจริงฉันไม่ยกโทษให้หรอกใจเย็นนะขอโทษนะบอกก็ไม่ยกโทษให้ใครขอโทษเถอะกูไม่ยกโทษให้สักหน่อยเถอะไม่เรื่องของมึงเฮ้ยใจเย็นหยิบหายกับเป็นกระบวนกูจะไปแล้วกูว่าคนเด่นไม่ดีจะโดนผิดก็เดินที่เด่นหน้าไปแล้วไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้สบายยังมึงมาของกูนี่เดี๋ยวมึงไม่เตะเขาได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงก็มันโอ้โหขอโทษไปแล้วจะแทบจะกราบมันยังไม่ยอมโทษให้เอาจริตผู้หญิงมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันต้องง้อหน่อยลืมไปเลยเข้าไปขอโทษเลยก็ขอโทษไปแล้วไปอีกรอบนึงไปเข้าไปขอโทษนี่เอาวิธีฉันมีไหมเด็กเคยดูหนังไหมเหมือนผู้ชายขอโทษผู้หญิงแล้วนั่งคุกเข่าผู้หญิงให้อภัยหมดเจอไหมเนี่ยเออเขาขอโทษแล้วพูดตามฉันไปนั่งคุกเข่าแล้วคานเข้าไปคานเข้าไปเลยนายฮะไปขอโทษนะไม่ได้ไปขอข้อปวดอือเนี่ยแหละมาเนี่ยเจอแผนนี้ไปนะใจอ่อนเลยจริงๆอ่ะเออคานเข้าไปคุกเข่าไปคนได้รับใจร้ายหนูตกเป็นจิ๋วนะขอโทษเฮ้ยตูดเขาเฮ้ยพูดตามฉันคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับยกโทษให้ผมนะครับยกโทษให้ผมนะครับมาคุณไอ้จานพี่ถีบหนูไม่ถีบพี่ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับไม่ต้องเลย
ยังไงฉันก็ไม่ยกโทษให้ถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมคุณถีบหน้าผมที่ครับคุณถีบหน้าผมที่ครับคุณจะไม่ได้รอตีนโอ้ไม่เล่าหรือยักกูเลยดูนี่นะโอ้โหสลับชุดกันมาแล้วโอ้โหนี่ทำเหมือนทำเหมือนกันด้วยนะโอ้โหช่วยรับเถอะนะไปไปไปหนูหนูนั่งนี่นี่นะโอ้โหโอ้โหเดินเขาไม่ได้ทำอะไรคุยกันอย่างเดียวคุยยังไงเสื้อผ้าใส่ยังไงอะขาเปียเลยนะโอ้โหพี่ไปคุยก่อนเลยไปคุยก่อนเลยขอโทษเขาเลยพี่พูดดีๆมึงพูดอะไรนะฮะไอ้กูไปคุยไปคุยนี่สภาพนี้กูต้องคุยเหรอเออไปคุยด้วยเหรอไปเลยชื่ออะไรเดี๋ยวกูถามชื่อก่อนกูก่อนชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยฉันเนี่ยบัวขาวนักเอกที่บัวขาวชื่อบัวเขียวบัวเขียวใช่ได้นั่นน่ะชื่ออะไรบัวแรงงามชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อขมิบสีคือโอ้ชื่อเหรอน่ะอีเวนเนอะไปได้ข้าวกับนักเอกเขาเลยพ่อเอาดิกูได้กันแล้วขอโทษกันแล้วแล้วทีหน้ากันไปแล้วเอาได้เลยพี่คุยเลยสวยอินิจัยถึงทำไมพ่อให้ก่อนคุยแล้วคนน่ารักเหลือเกินคุณรู้เรื่องเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะตั้งแต่ผมเจอเธอครั้งแรกตกหลุมรักเขาแล้วเอาอีเนี่ยคอนเสิร์ตจ๋าขอพูดคำหนึ่งได้ไหมอะไรอ่ะวันนี้เธอแต่งตัวถือว่าจัดมากจัดจ้านจัดเยี่ยมก็มันสูงอ่ะนี่กางเกงกูยาวขนาดนี้เลยมึงแต่งตัวกูนี่กูนี่ขาไม่ยาวขนาดนี้เลยเหรอคุณตีร้องร้องพี่โมร้องกรเกี้ยวสักกรหนึ่งได้ไหมเอาแบบว่าพระเอกนางเอกแบบเจอกันแล้วก็ร้องกรเกี้ยวกันอ่ะเอาให้น้องให้อายเลยได้ไหมไม่ได้สิพี่กำลังอาจารย์รับร้องไหมครับผมนี่ร้องหวานๆเลยร้องหวานเลยโอ้โหดูเหลี่ยมกูว่าเหลี่ยมมันจะงงไปนะเออมึงเบลแอมเหลี่ยมค่อยๆกระเด็นทำไมล่ะคอเขียวแทนเลยโอ้โหทำไมเหลี่ยมมึงล้ำให้วงแผนที่ประเทศไทยเลยแม่สวยแท้งามแท้จะสวยกว่าแม่พี่จังเยอะถูกใจจริงๆแลกเจอเหมือนลิงขอหอมหน่อยเถอะนวลน้องก็เลียวก็เลียวเออพี่อยากจะบอกกับน้องคนนี้สวยจริงคนดีเธอนั้นสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ช่างสวยจริงนั้นนั้น
ก้อนเหลียวไว้พ่อชื่อว่าขาวนะจ๊ะตัวเองชื่อสุริยาเมื่อกี้นี้ที่ผมขอโทษจริงผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูเชื่อดีไม่ได้ตั้งใจเชื่อเถอะได้เนาะเดินหัวตบมือดังๆไม่ต้องไรเลยครับแม่จะต้องเอาใจไปไหนพี่ก็ไปด้วยลงห้วยก็ตามใจรักพี่ไม่มีไหนมีI'm not afraid to die.
ม้นไม่เกี่ยวกับเพลงหรอกเอ๊ะต้องเดี๋ยวนี้ใครเลยพี่จะพาพาเขาไปฝากกับพระองค์มาไกลไหมที่ไปอยู่ด้วยแล้วก็เกิดกลายเป็นความรักระหว่างพุทโธสุริยากับบัวขาวบัวขาวจึงตัดสินใจตามไปอยู่กับพุทโธสุริยาในเมืองหลวงและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกียรติพระเจ้าผู้ทรงพระเกียรติทุกท่านพบกันสมัครกับผู้อำนวยการที่เอกปริญญาศิลปะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสิงห์บุรีเอกนักบอลถอดเทพถอดทวีขอเสียงปรบมือราต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะคืนแรกของงานรับบทบาทเป็นขุนพลสุริยาสำหรับสำเพ็งกับทั้งนายเฉลิมเกียรตินะจะพาบัวขาวมาอยู่ที่บ้านได้พักหนึ่งมีแนงนาย
านครอบครัวคุณหารศักดิ์รักสอนบำรุงพระศาสนาแน่นอนท่านไม่ตัดรอนดีเหลือหลายกราบขอพระคุณคุณพ่อประคองแม่ลำพูตระกูลแก้วเขียวลำค่าลงสีมิ่งมงคลเจริญพัทยาท่านบำรุงพระศาสนาไม่แน่งายแม่คุณสมจิตนะเพียงธรรมน้ำใจเลิศล้ำการุณตระกูลเที่ยงธรรมไม่ทิ้งทุนในเรื่องบุญไม่เบี่ยงบายพรุ่งนี้ลองทานท่านคนเดียวจะนำก๋วยเตี๋ยวเอามาเลี้ยงหญิงชายชาวประชาที่เข้ามาสู่จุดหมายพรเทพวิงวอนขอพรจากคุณพระจงมาปกป้องคุ้มภัยทุกเจ้าภาพและผู้ชมทั้งหญิงและชายที่มากันในวันนี้ก็ขอให้มีราศีสดใสท่านรวยแล้วก็ขอให้รวยล้นด้วยบุญกุศลยะราศีให้คุณแม่อายุยืนไปร้อยปีมีแต่ราศีสุขใสขอบคุณเจ้าภาพและพี่น้องขอบคุณทุกเจ้าภาพและน้องพี่ท่านคือมหาเศรษฐีเมืองไทยกราบขอบคุณบริษัทเอ็นจีรัตภัณฑ์จำกัดครอบครัวคุณวิภากรคุณจิตรักษ์อุตราเจริญพรและขอบคุณเจ้าของความกว้างขวางไพศาลครอบครัวคุณหารศักดิ์รักษ์ซ้อนขอบคุณคุณพ่อประคองคุณแม่ลำพูแก้วเขียวโรงสีมิ่งมงคลเจริญธรรมยานะครับยิ่งใหญ่อยู่ด้านหลังวิธีการแสดงนี้ให้ความอนุเคราะห์นะครับบำรุงพระศาสนาวัดของเราและขอบคุณแม่คุณสมจิตและตระกูลเพ่งธรรมนะครับที่ท่านเสริมส่งในเรื่องบุญกุศลนะครับทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งสังคมนะครับหลายๆอย่างพรุ่งนี้ท่านจะเลี้ยงโรงทานนะครับท่านอายุมากแล้วแต่ท่านก็ไม่เคยเลยละเรื่องบุญกุศลขอบคุณนะครับคุณพี่วิชัยนะครับเจ้าแขววิชัยของเราชาวดนตรีนะครับขอบคุณพี่น้องครูครับที่มาให้กำลังใจพรุ่งนี้อีกคืนกลางวันด้วยนะครับกลางคืนด้วยแล้ววันที่1ก็ยิ่งใหญ่กว่า2คืนนี้อีกนะครับโดยเฉพาะกลางวันก็มีพลนฤพลพรทวีนฤพลพรพันธ์ทวีแล้วก็กลางคืนก็มีลิเกนฤพลพรพันธ์พร้อมด้วยพี่ออสโคเอสนะครับมาแสดงที่วัดของเรานั้นนะครับรถลาจะหาที่จอดไม่ได้ทีเดียวนะครับวันมะรืนวันที่1นะครับอย่าลืมนะครับขอให้เพิ่มโชคดีในวันที่1นั้นก็โชคดีทุกทั่วกันทุกคนทุกท่านนะครับทั้งกลางวันทั้งคืนนะครับพอท่านมีกราบนมัสการขอบคุณพระเดชคุณพ่อที่เมตตากับคนเพียบเลยนะครับขอบคุณคณะโฆษกคณะกรรมการคณะครัวคณะเจ้าที่ร้านค้าร้านขายพรที่มันมีขององค์บารมีคุณพระศรีและม้าไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามกลโลกทั้งหลายบารมีหลวงพ่อดำที่ศักดิ์สิทธิ์บารมีสมเด็จพ่อพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาจงปกปักรักษาคุ้มครองพระเดชพระคุณพระเจ้าว่าจงโดนบันดาลให้ท่านคณะเจ้าภาพและท่านผู้ชมที่รับรักทุกท่านจงมีความสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิภาณธนาสารสมบัติจงทุกประการเถิดครับสาธุสาธุสาธุไร้ตบมือวันที่หนึ่งทุกวันที่หนึ่งทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยทุกคนเลยนะครับ
ครับที่ทำท่าจะร้อนเงินเหมือนกูนี่แหละประคำวัดของเรานะครับจับได้คนให้แล้วใช่ไหมล่ะน่ารักเหลือเกินจริงสิอ๋อตอบแชทด้วยน่าเลยจ้ะคนสวยน่าจะเลยรุ่นเนี่ยเขาบอกให้แกตอบแชทเขาด้วยพ่อพี่สาวพี่ชายขอบคุณแม่นะครับอะไรคือแชทเฟซบุ๊กไงพ่อไม่รู้กูรู้จักพี่ไม่โอ้โหนี่เมื่อก่อนจะออกมาก็นั่งกดอินสตาแกรมอยู่แล้วก็แชทเลยนะประละวันด้วยขอบคุณแม่พี่สวยแม่โอ้เทพพี่โอ้โหไฮโซนั่นเล่นอินสตาแกรมเนี่ยเล่นอินสตาแกรมเล่นแชทกูไม่รู้เรื่องแล้วกูดูแต่ติ๊กต็อกขอบคุณที่มีสูงนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับสำหรับกองกันกองฟ้าหมายรู้ว่าวันนี้วันพฤหัสนะเดี๋ยวขอบคุณแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแม่อยู่ร้อยปีนะครับรับทางซ้ายแล้วย้ายมาทางขวาด้วยนะครับคุณนาขอบคุณเฮ้ยแม่คนนี้หน้าตาคุ้นๆเลยแม่สวัสดีแม่ครับแม่คุ้นคุ้นเลยขอบคุณแม่และพี่น้องที่รับการตั้งชื่อชาวสิงห์จันทร์สุขบริบูรณ์ครับแม่หน้าตาคุ้นคุ้นขอกราบขอบคุณครับผมคุณแม่เต้านะครับขอบคุณแม่พรลูกสาวกูเจ้าลูกสาวกูลูกสาวลูกสาวครับกูได้ก็ยังแหม่มแม่พูดตรงที่ตรงหน้าแล้วถ้าอ้วนต่อยเราได้เขาไปทั่วหมดแกอ่ะกูคนมีแรงกูไม่เหมือนมึงไม่เป็นเออคุณระวังน้ำใจมึงผู้จานะไม่อะไรวะไอ้บ้านน้อยนะมึงเก็บไปเลยเนี่ยเอาไปเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไหว้พระแกไอ้ข้าวโพดด้วยข้าวโพดก็ต้องไหว้พระแกข้าวโพดจะมีพันพระแกมีฟันแทะข้าวโพดแกนี่เป็นยังไงบ้างอ้าวเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังจะต้องพาขึ้นเฝ้าพาใครอ้าวแม่มึงใครอ้าวมึงก็ออกมาก็มึงกูก็สงสัยว่ามึงน้องบูนไงน้องบูนเตะกับน้องไหนนี่แหละน้องบูนนะแล้วน้องยนทำไมพูดอย่างนี้นะน้องยนไม่คุยกับน้องบูนดีๆแล้วกูก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกับน้องนายใช่เหมาะกันจริงๆหลานหลวงก็เหมาะใกล้นี่แน่ทำไมอ่ะทุกใหญ่ล้มคู่นี่แล้วพาเมียไปเนี่ยมันจะมีเรื่องเปล่าไม่มีหรอกนะเอาคณะพวกคนเราจะทำไงแล้วได้เสียกันแล้วได้กันแล้วเหรอเอ้าเก่งแล้วแป๊ดแล้วเนี่ยแป๊ดแล้วเนี่ยได้เสียกันแล้วเร็วๆเขาขึ้นเฝ้าไปขึ้นเฝ้าสิพาเมียไปด้วยใช่เทินเทินเทินอย่าช่วยยายไปในการทำงานในวันนี้อย่ารีรอพ่อพาเมียไปเดี๋ยวกูไปพาเมียกูไปด้วยไอ้ดงอายเสียความรักกันเสร็จไอ้ไม่แคล้วคลาดทำไมอ่ะไม่ไปน้ำไม่ดีน้ำละเอียดที่สุดน้ำหลับแค่ครึ่งเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะขึ้นเป็นเมื่อถึงเวลาคุณโรสริยาจะพาเพื่อนและเมียคุณดวงขาวเดินทางเข้าเมืองหลวงไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวเทพนิมิตจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าท้องวโรจงตาแสดงกันต่อนะยอดคุ้มบนใจเพชรวันนี้ภาคกลางวันนะฮะเราเริ่มทำการแสดงตั้งแต่11โมงนะหลังพระจันทร์เต็มI'm
าส่งข่าวมาบ้างไหมไม่ส่งมาเลยพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเสียงใครจะมาติดต่อขอเดชานี่ส่งตรงหม่อมฉันขอทำความคารวะประสัทเทพนิดหม่อมฉันในนามของผาเสือมาจากพระนิคุองค์จักรพรรดิพนมไพรพี่ครับมีธุรกิจการใดกันหม่อมฉันนำสารตราจากพระองค์ท่านจักรพรรดิมาส่งถึงพระองค์ท่านและขอเดชะฝ่าพระบาทหม่อมฉันหวังว่าพระองค์ท่านอ่านใจความในสารให้เข้าใจและจงเร่งตอบสารสู่จักรพรรดิพนมไพรแต่ถ้าเกิดพระองค์ท่านตอบสารไม่ดีอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองก็ได้พี่ครับจะประทานออกอ่านดูเพื่อได้รู้ถึงความในว่าจะต้องทำขนมไทยอย่างไรกันส่งพระกษัตริย์เทพอยู่นี้เขาไม่เจอจักรพรรดิพระองค์ไพรโคตรพาท่านรบไม่ใช่รบทั้งกองทัพให้ท่านส่งแม่ทัพซึ่งมือดีของท่านมาสู้ข้าพเจ้าตัวต่อตัวถ้าข้าพเจ้าแพ้แต่ยกแผ่นดินของข้าพเจ้าเป็นบังคึ้นของท่านแต่ถ้าท่านแพ้ต้องยกแผ่นดินของท่านเป็นบังคึ้นของเราเจ็ดวันแม่ทัพไม่มีเครื่องบรรณาการไม่มาข้าพเจ้าจะยกกองทัพเหยียบแผ่นดินของท่านให้รอบเป็นหน้ากองล่มนำจักรพรรดิพระองค์ท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจมาเข้าเมืองคนเยอะอย่างนี้แหละในเมืองอ่ะเราจะบริพารมากมายเดินยังไงเนี่ยกูตายกูต้องเมืองเลยเนี่ยแต่ต้องได้กันไม่มีใครว่าหรอกไม่ว่ามึงจะว่ากูไม่ปราณีปราใสโอ้เดินขวาตลาดไปเองเดี๋ยวแค่สี่ลูกตัวมึงที่กลับมาแล้วเจ้าค่ะมาเอฟริยาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนใครที่นั่งข้างคือว่าไป3แล้วทำไมกลับมา6ฮะสตรีคนนี้ชื่อบัวขาวทำไมต้องคุณด้วยคะภรรยาของฉันเองภรรยาเรื่องอะไรหม่อมฉันดูกลหนแตกตื่นเชียวพระเจ้าค่ะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่
จักรพรรดิพนมไพรเขียนสารมาท้ารบโดยที่ท้าให้แม่ทัพต่อแม่ทัพมาสู้รบกันหากแม้ภายใน7วันไม่ตอบสารตราไปหรือไม่ส่งเครื่องเสวยสาอากรแผ่นดินของเราก็จะลุกเป็นกองเพลิงแม้จักรพรรดิส่งสารมาท้าชั้นนี้มองฉันขออาสาออกสู้กับจักรพรรดิไม่ยอมค่ะไม่ได้ลูกท่านสุริยาพระชุข้าหากเป็นก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านนั้นจะมีครอบครัวเราขออนุญาตให้นำกองทัพไปสู้แต่ตอนนี้ท่านมีห่วงแล้วการต่อสู้ครั้งนี้รังแต่จะห่วงหน้าพระองค์หลังเอาเป็นว่าเราจะขอจับฉลากเพื่อให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนไปสืบหอคู่ประตูรบสืบแค่ว่าแผ่นดินของจักรพรรดินั้นมีทหารมากน้อยเพียงใดเมื่อเรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งจริงพี่ค่ะเนี่ยถูกต้องแล้วพี่ค่ะยุติธรรมที่สุดไอ้ขันจะไปก็ห่วงลูกห่วงเมียกันถูกต้องพระองค์หน้าพระองค์หลังยังว่าถ้าพระองค์ทำฉลากแล้วใครจับฉลากใบนั้นใบนั้นมีอะไรพี่ครับใบนั้นจะเขียนไว้ว่าจักรพรรดิพนมไพรจักรพรรดิพนมไพรใครจับฉลากใบนั้นได้เป็นสปายสายลับเป็นสื่อของกุบตุรุไปไปวอร์แบลฉลากมาไม่ต้องห่วงนะการทั้งนี้เพื่อเป็นการยุติธรรมเพื่อเป็นการยุติธรรมแก่ทุกคนใช่เพื่อเหล่าทหารหารจะจับเรากับมเหสีเราก็จะจับด้วยขอในชะพ่อท่านจับกับหลวงพ่อมเหสีด้วยใช่ครับอยากให้พ่อมเหสีไปจังเลยพ่อไม่อะอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะๆเร็วมากเดี๋ยววันที่หนึ่งเขาจะพูดให้เต็มที่พ่อท่านเป็นทหารจับก่อนเลยอ่ะบุคคลจับฉลากเถอะไม่ว่าเธอหรือพี่ได้ฉลากนี้เราก็ต้องไปทำเพื่อชาติแต่ว่าเราสองคนคงไม่ได้หรอกทหารมากมายกูขอให้กูได้เยอะขอกูได้ทำไมอ่ะทำไมพี่อ้อยกูเอื้อมมีนี่เหลือเกินพี่เอาตัวเองจับก่อนตัวเองเราเสียงซาบอาไปตรงนั้นจับเลยโอ้โหเรื่องมันช้าเนี่ยพวกมึงอ่ะมัวแต่ล้อเอาพอจับเดี๋ยวผมจับก่อนเอาเลอะใบสุดท้ายแล้วเฮ้ยขอคนสิเอ้าแกจะคนทำไมละใบสุดท้ายคนนี้หนังสือออกอ๋อให้ชื่อคนนี้ไม่ได้เลยโน่นทำให้พี่ทองกับพี่โจ้ด้วยคนละใบได้เลยพี่แล้วเรากับมเหสีแล้วเปิดเลยแล้วพี่เจ้าข้าพระองค์ท่านเราไม่มีผมคิดก็ไม่มีฉลากเริ่มติดลอยเปิดไปพี่ใหญ่ผมเปิดนะพ่อผมเปิดก่อนมีไหมพรเทพไทยดอก240อ้าวน้ำเปียเหรอก็ได้ก็จำได้แล้วเนี่ยอย่าพูดเรื่องแชร์ทำไมอ่ะอย่าพูดเองก็ต้องส่งเขาแหละจับเลยเปิดจังตัวเองไม่มีใช่ไหมพี่เฮ้ยพี่ยอ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 กูรู้ว่าพวกขาวต้องจับได้ไม่ได้หมอดูหรือไงไม่ได้หมอดูแล้วไอ้เวรมาสองวันนี่ก็เล่นสมเด็จโปรดพวกขาวเป็นผู้จับฉลากได้แต่ถ้าเป็นสตรีผมชิดกลัวว่างานนี้จะไม่สำเร็จผมจึงขออนุญาตไปแทนเธอพิจุริยาเราเป็นกษัตริย์ทมน้ำลายลงดินจะเก็บมาคืนกินเป็นไม่ได้เราเองกับมเหสีเราก็เป็นคนจับหากแม้เราหรือมเหสีเราจับได้ก็ต้องไปเชนเช่นเดียวกันเราคิดว่าการกระทำของเรามันถูกต้องที่สุดแล้วบัวขาวการครั้งนี้เธอคือจารสตรีทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งถ้าอย่างนั้นข้าอนุญาตให้สุริยาไปส่งเนื้อเขตชายแดนได้รับสิครับจะเป็นเลยจงเป็นจารสตรีทำให้เพื่อแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่สู่เมืองจักรพรรดิพนมไพรขอให้มีชัยดัง
เออนั่นเอาคนตัวใหญ่ประคองตัวใหญ่ไปด้วยความตั้งใจของพวกเขาต้องเดินทางเข้าสู่เมืองสองแสนครับทางนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับนางเอกนะครับเพชรมรีมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องติดตามชมครับเจอกุญแจรถอีซูซูนะครับกุญแจรถอีซูซูนะครับมอบให้ที่หลังด้วยคุณการแสดงด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวคงมาเรียกครับมาพอดี
ับมาทูลพระองค์ขอได้ทราบข่าวพระบาทมองท่านเดินทางกลับสู่ประเทศของเรามองท่านที่เห็นหน้าตาตาพระกษัตริย์เท่ยิ่งมีทุกคนเมืองพอรู้ว่าเป็นสายของพระองค์ท่านทุกคนมีสีหน้าสีตาที่ตกใจมองท่านคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่เทพนิมิตต้องยอมแต่พระองค์ท่านอยู่แน่นอนพี่ค่ะให้มันได้อย่างนี้สิวะถ้าฉันแล้วก็วันนี้ฉันอารมณ์ดีอยากจะพักผ่อนห้ามให้ใครมารบกวนเมียนขาดใครจะขึ้นเฝ้ามาขออนุญาตก่อนไปเราไปทำใช่ไหมครับท่านจะดูแลความเรียบร้อยให้ตัวเองดูแลความเรียบร้อยให้ทุกคนองค์หญิงพนมพรถวายพระองค์เจ้าค่ะองค์หญิงจะไปไหนพระเจ้าค่ะพี่เฝ้าเสด็จพี่ตอนนี้ตามหมดชั้นว่าเวลานี้ไม่เหมาะควรพระเจ้าค่ะแต่ว่าหญิงมีธุระจริงๆเพราะพระองค์ท่านเนี่ยกำลังจะไต่ตองว่ามีการสืบการสงครามมิ้นถอยเพื่ออะไรถอยบนโคเบค่าเสด็จพี่ตอนฉันพูดกับเขาพี่หลวงพ่อบังเอิญไอ้ท้าสิพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านคำสั่งอุ้ยในการสิทธิ์สมบัติมึงยังไงวะองค์หญิงไม่ยอมฟังก้าวหลบชั้นพระเจ้าค่ะอยากจะขึ้นกราบทูลแต่พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นแล้วก็เธอขึ้นเฝ้าพี่ทำไมสมเด็จโปรดเป็นที่เสด็จพี่มีบุคคลผู้หนึ่งต้องการจะชมคุณบารมีของเสด็จพี่รับเล่าให้หม่อมฉันพามาหม่อมฉันอดรนทนไม่ได้จึงพามาได้แหละเพคะถ้าหากแม้ว่าการครั้งนี้จะไม่ได้มาด้วยการส่วนตัวก็ไม่เป็นไรรู้ฉันว่าพี่ชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดคนที่เจ้าพามาขึ้นเฝ้าเป็นหญิงหรือว่าชายเป็นหญิงหรือว่าชายเป็นผู้หญิงไหมคะเป็นผู้หญิงอีกแล้วเหรอพระองค์พระไทยยังเย็นก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะนี่น้องสาวพระองค์ท่านนะพระเจ้าค่ะองค์หญิงอาจจะมีเรื่องสำคัญจริงๆก็ได้พี่เจ้าค่ะที่พาผู้หญิงมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านไต่ตองก่อนพี่เจ้าค่ะพระองค์ท่านเอาชีวิตน้องสาวพระองค์ท่านถ้าคนอื่นลุกจะตาหน้าว่าพระองค์ท่านมันจะพี่น้องจะฆ่าได้พี่เจ้าค่ะไอ้พระกบิลผู้บุกพี่เจ้าค่ะหากแม้ว่าทหารไม่ร้องขอชีวิตเจ้าไว้เจ้าหัวขาดไปแล้วไปบอกหญิงที่ตาขาดคนนั้นถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ให้มันใส่หัวไปพี่ข้าเสด็จพี่บุคคลเพคะเธอจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมหม่อมฉันไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราบอกตัวด้วยเราไปทำอะไรนี่ค่ะหม่อมฉันไม่ชอบเดี๋ยวเราพักผ่อนเถอะเพคะดูแลความเรียบร้อยด้วยมุ่งนี้เดินจากกระพันเข้ามาเลิกแล้วใช่ไหมทุกเลยนี่ค่ะเรื่องจะติด
เป็นไรเฮ้ยเป็นไงพระพุทธท่านโอ้โหขนลุกสู้โอ้โหไม่เคยถูกตัวผู้หญิงโอ้โหคุณยังไงพี่ข้าเพราะตัวพี่ขนลุกอะทำไมผู้หญิงคนนี้เนื้อนี้นิ่มๆฟาบัตรลงกับไอ้เผือกทมิฬพี่ข้าดูมาสิพี่ข้าโอ้โหทำไมมือนี่เมื่อกี้สานอย่างนั้นหนังควายไปทำอะไรมาเนี่ยอ้าวคนเทพใช้ดำน้ำมั่งขุดล่องขุดอะไรมั่งเคยทำเป็นธรรมดาเคยทำหรอฮะเคยทำหรอก็มีบ้างผู้หญิงคนนี้พี่เจ้าค่ะกินตัวนี่โอ้อ้าวฝ่าบ้านตีตัวไม่ได้ค่ะโอ้โหอย่าเข้ามาใกล้กูทำไมอ่ะเหม็นนี่ก็หมาเดาฉลองโผล่ข้างกับเจ้าพญานาคหรือเปล่าพี่เจ้าค่ะความรักมันคืออะไรฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พระองค์ท่านพระองค์ท่านทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องนะพี่เจ้าค่ะพระองค์เป็นคนดำดาษเองว่าทหารทุกคนห้ามมีลูกมีเมียตามกฎของพระองค์ท่านนะพี่เจ้าค่ะฉันตั้งเหรอถูกต้องแล้วพี่เจ้าพระองค์ข้าสิ้นแล้วพ่อนับจากนี้ต่อไปทหารทุกคนมีลูกมีเมียที่ตามปกติพระองค์ขอเบิกเงินล่วงหน้า7เดือนหนึ่งจะเบิกไปทำอะไรเหมาซ่องพูดจริงจริงคนเนื้ออ่อนมานอนแนบอกเพื่อต้องวิตกใจเต้นใจพระหายเมื่อได้เห็นของเอื้อซ่อนเล่นเห็นโลกเธอฉันเจริญเกินนางพระรวนสองแขนดังงวงไอ้ยาเสน่หาเป็นเนื้อหอมเอาไปแห่หอมฉันหงจะพาเข้าข้างในอายคนข้างนอกจะนอนยาวนอนโหกโชกโยงเกิดมาเป็นชีวิตไม่เคยมีผู้หญิงคนใดเอาชนะใจจากท่านธรรมกายได้มีเพียงผัวสาวเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถทำให้จักรพรรดิเก็บตัวอยู่ในพระตำหนักได้จะเกิดอะไรขึ้นกับการแสดงในบางครั้งหรือบางครั้งเราจะมาพบกับไอ้หนุ่มสูงเด็กเพชรท่านหนึ่งรอตัวเองน้องครับนริพรพรตัวเองดาวตรงถึงแอบแอบดังมีความสำคัญอย่างไรในช่องเรื่องจบการแสดงกันต่อนะฮะลำย้อยหยกติดเว้ยคนนี้รู้ว่าออกดึกอย่างนี้แล้วก็ดูติดเองก่อนยังมาทำเThank you.
นิ้วกันนะครับ10นิ้วก้มกราบใกล้ๆตัวกำลังกินฝากตัวพี่น้องนะนายสังเกตที่นั่นมันจะออกนะนี้ดูร่างกับนิ้วฝากเชื่อรักไว้ให้เอ็งหน้าหวานตกวันนี้เป็นผู้ใหญ่วันหน้าผู้ใหญ่วันนี้เป็นเพียงวันหน้าจะเรียกไปไหนเล่าอยู่ก่อนเมื่อคืนผมก็ฝันก็ฝันเหมือนกันและประหลาดฝันว่ากระจาดสวดมนต์แม้กระมังฟังสิ้นว่าผ้าขี้ริ้วเช็ดหมอฝันอะไรกูไม่รู้เนี่ยไอ้เอวเองนะแม่นะเผื่อจะถูกฝันแบบนี้ให้มันไปถูกเล่าเผื่อจะรวยเหมือนคนข้างบ้านยายเขาฝันอ๋อแล้วแกก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วแกบังเอิญแกไปโรงพยาบาลก่อนจะถูกหวยแกเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจก็พอวันถูกออกหวยอ่ะก็บอกนางพยาบาลเอ้ยมึงเอาหวยกูไปตรวจให้หน่อยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งนางพยาบาลไม่กล้ามาบอกยายเพราะยายเป็นโรคหัวใจกลัวบอกไปแล้วยายจะตายเลยแกล้งพูดบอกยายถ้าเกิดยายถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยยายจะทำยังไงยายบอกถ้ากูถูกรางวัลที่หนึ่งกูให้มึงหมดเลยพูดเท่านี้เนี่ยตายเลยยายตายเลยนางพยาบาลตายเลยตกใจยายตายเดี๋ยวคุยได้นี่หน่อยมึงชื่ออะไรเนี่ยคือท็อปไก่ร้องไงไก่กระตากระตาเป็ดร้องยังไงเป็ดก้าก้าเก่งแล้วแม่มึงร้องยังไงอ้อยนานจะเจอคนจังไรไม่กูแกไปสอนเด็กอะไรก็ไม่รู้มึงฝันอะไรนะเพื่อนเล่าให้ฟังใหม่ฉันฝันไม่ค่อยดีเลยเพื่อนมันไม่เคยฝันแบบนี้ฝันตอนแรกก็ยังดีๆอยู่นะเห็นน้องสาวกับแม่นั่งเรือกันไป2คนและอยู่ได้สักพักนึงกำลังพายเรือรับลมกันมันเกิดพายุมันทำให้เกิดขึ้นซัดเรือล่มแม่ฉันจมหายไปน้องสาวก็ถูกคลื่นซัดหายฉันกลัวมันจะเกิดอันตรายกับแม่อยู่ไม่ได้เลยต้องกลับบ้านมาดูนี่ไม่รู้เป็นยังไงกันเลยชวนกูมาบ้านมึงเนี่ยนะใช่เออนี่บ้านมึงเหรอใช่แล้วแม่มึงไปไหนทำไมเงียบจังล่ะก็ยังแปลกใจเลยว่าแม่ไปไหนกับบัวขาวก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแม่ครับแม่คุณกลับมาแล้วบัวขาวพี่กลับมาแล้วบัวขาวเออข้างหลังเมากันหมดเอ้ยใครวะผมขุนเองครับตาตาเออทำมาหากินก่อนใครวะนะผมขุนเองครับอ้าวมาไงล่ะขุนเอิ้นคือผมฝันไม่ค่อยดีนะครับตาแล้วก็เลยเป็นห่วงแม่กับน้องแต่พอกลับมาบ้านแล้วบ้านช่องเงียบเชียบปล่อยให้ขุนเกาะเกิดกำลังไปหมดเลยน้องสาวกับแม่ผมไปไหนนะครับตาแถวนี้เงียบทั้งบ้านแหละมาเงียบมา3วันแล้วไปรวมตัวอยู่วัดกันหมดคุณเอ้ยไปอยู่วัดเกี่ยวกับบ้านเองนี่แหละมีข่าวอยู่2ข่าวข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีของเองก็คือน้องเองบัวขาวได้ดิบได้ดีมีผัวเป็นทหารอยู่ในเมืองนุ่นบัวขาวมีผัวชื่อว่าสุริยาสุริยาแต่โชคร้ายของเองก็คือแม่เองเพิ่งตายศพยังอยู่ที่วัดนู่นเลยจริงเหรอพ่อตาแม่ตายแล้วเฮ้ยงั้นเปลี่ยนเรื่องมั้ยทำไมอย่างนั้นมึงจะกูจะตายเลยเฮ้ยเสียใจด้วยเพื่อนมึงได้ยินใช่ไหมมีน้องกูหลบหัวไอ้ตัวน้องเห็นมึงคือใครสุริยาไอ้สุริยามันกล้ามายามสร้างสิ่งเลวทรามเสื่อมเสียมารู้ตัวน้องเคยก็เลยต้องเคลียผมยืนหน้าเสียกระเซาทำแม่กูตายแบบไม่ไต่ไม่ตรองทอดมึงก็ต้องนอนเตาไปกับกูเข้าคุกกันไปตามหายไปครับสุริยามึงเป็นพยานให้กูแล้วถ้ากูเจอกูจะฆ่ามันและมารู้ความจริงจากลุงเจ้าบ้านว่าน้องสาวพี่แม่ให้เปิดจนตายคาบ้านแต่ไม่มีความสุขเกิดกับหัวใหม่ชื่อส
ุริยาบุรุษเกิดอะไรขึ้นย้อนมายังคุณตวนสุริยาเราต้องไม่กลับมาคงเป็นลมคงเป็นลมเราจะทำยังไง
เมื่อกี้เราปวดท้องเราเป็นโรคซึมเศร้าซะแล้วเครียดไหมเครียดเลยเลิกเถอะเลิกยังไงพ่อกูไม่เลิกกูจะเล่นต่อยันพรุ่งนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจริงยังไงจริงสิมุกจับทำไมจับเลยพ่อเวียนไปวะนี่นะว่าไงเพื่อนกินข้าวกันนะไอ้หยิกไอ้หย่อยไอ้หย่อยบัวขาวสุริยาสี่คนกินข้าวสุริยาหยิบผักกินน้ำพริกป้อนเมียป้อนเมียก็แกะมาถูป้อนผัวผัวพอเหลือไม่เห็นเพื่อนเลยแกะตามาถูป้อนเพื่อนกูกินตาปลาทูทุกวันถึงเคยผอมมันยัดหนาเนื้ออ้วนปิ้งตั้งสติตั้งสติไว้ใจเย็นตั้งสติมันต้องตั้งเออมันต้องตั้งสติคนเราต้องมีสติตั้งโอ้ยอะไรพ่อรอสนองปิ้งไปแล้วเออตั้งเพื่อนตั้งไว้ตั้งอะลิปติตั้งเรียกมาหน่อยสองตั้งเรียกสิโทษเขาบ้างแต่ตัวนั้นเสียให้โตเออว่าสิโทษสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่พาเมียมาด้วยเหรอพี่
เพื่อนกันครับพ่อแม่ไม่ตามมาใช่ไหมเออว่าไงนมบอกบอกมันจะขวางทางจะวิ่งถอยแล้วจะขวางเดี๋ยวผมรบกวนพี่หน่อยได้ไหมเรื่องอะไรอ่ะดูจากลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่พี่คนในเมืองไหมครับเนี่ยทหารอยู่ภายในเมืองทหารภายในเมืองแต่ดูสภาพพวกมึงสองคนแล้วนะแต่งตัวเนี่ยนะไอเด็กบ้านนอกแน่เนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมมาจากบ้านนอกครับพี่ว่าแล้วแต่พี่คนในเมืองใช่ไหมครับเนี่ยคนในเมืองสาธุชมถึงที่เกิดบ้านนอกเนาะมันว่าเราโว้เหตุผลจริงพี่ครับคือผมรบกวนพี่หน่อยได้ไหมดูจากลักษณะท่าทางพี่เป็นคนแบบดูมีสง่าราศีน่าจะเป็นคนกว้างขวางอยู่ภายในเมืองใช่ไหมเป็นทหารแล้วแต่อยู่ภายในเมืองกว้างครับพี่คือผมมาเดินทางมาจากบ้านนอกนะก็มันไม่ใช่ธุระของผมโดยตรงหรอกเป็นธุระของแม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่เขาเคยมายืมเงินคนในเมืองไว้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยแต่ผมก็มาด้วยเลยคือจำความไม่ได้ตอนนั้นน่าจะยืมไปประมาณ 20,000 บาทแต่นี่แม่แกตายแล้วครับหลายปีมาแล้วผมก็ไม่อยากให้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวแม่ก็เลยจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้เจ้าหนี้เขาทบต้นทบดอกทบไปทบมาแล้วประมาณ 50,000 บาทครับพี่ 50,000 บาทแล้วมันติดอยู่ตรงที่ว่าผมรู้แค่ชื่อเจ้าหนี้ไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็จำไม่ได้แล้วมันเด็กจัดนะครับพี่ผมรู้แค่ชื่อเขารู้แต่ชื่อมันเด็กหน้าค่าตาถามมาทั่วแล้วมันไม่เจอสักทีนะครับเนี่ยเงินเท่าไหร่ได้หนุ่ม 50,000 บาทครับมึงปาถูกที่แล้วมึงมาถูกที่แล้วครับกูเนี่ยคนกว้างขวางในเมืองแล้วครับมึงจะเอาเงินไปใช้ใครเจ้าหนี้ของแม่ผมนะเขาชื่อว่าแม่ทัพสุริยาครับแม่ทัพสุริยาครับพี่มึงรอตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนนะไม่ไปเลยครับเตรียมเงินไว้ใช่ไหมเตรียมไปแล้วครับมึงรอแป๊บนึงพ่อมึงรู้จักเขาคุยนานอย่างมีลาบนะพ่อมีลาบแล้วตายกูหมดยังพ่อทำไมไอ้หนุ่มคนนี้สองคนนี้มันพ่อเห็นไหมพ่อทำไมมันบอกว่าแม่มันเป็นหนี้ขุนพลสุริยาทบต้นทบดอกแล้ว50,000บาทแล้วทำไมอ่ะเอ้าก็ตอนนี้เป็นไงไอ้คุณพิยาพันเพ้อพนาหาแต่บัวขาวบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเขียวติดแล้วเออเอาอย่างนี้พ่อไปแกก็ปลอมเป็นคุณพ่อตุลยาพ่อหลอกเงินจากไอ้หนุ่มคนนี้ 50,000 บาทจะได้เหรอเอามันบอกมาใช้ตั้ง 50,000 นะพ่อมันมาจากบ้านนอกมันโง่จะตายโง่เนี่ยรูปร่างกูน่าเป็นคุณพ่อเหรอมันบอกว่ามันรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยพ่อแกก็เป็นคุณพ่อตุลยาได้อย่าว่าตะขุนและโคนกูยังเป็นไม่ได้ต้องเป็นได้พ่อแกเชื่อข้าแกจะเชื่อเออแล้วเงินแบ่งคนละครึ่งนะ 50,000 แกไป 10,000 40,000 ค่าเอาคนละครึ่งเลยเหรอเออคิดยอกเลยเนาะตำรวจเฮ้ยเรียกทำไมเนาะคนดูตายคนนอนเข้าตำราเม็ดอะไรรักไว้ผูกรักลูกรักผัวต้องหนีมานอนหน้าโรงพยาบาลแม่ไม่ฟังเขาหลับเออเฮ้ยครับพี่ผมไม่ต้องไปหาไหนไกลแล้วเดี๋ยวพี่พาผมไปเจอได้แน่ใช่ไหมเจอได้เลยผมบอกกันนะพี่นะถ้าพี่พาผมไปเจอผมขอทีเดียวเท่านั้นผมจะไม่สนใจดังฟัดเลยพี่ดังยังไงนะดังฟัดครับพี่พ่อแบงค์ใหม่แบงค์ใหม่แกจะเอาลงจำปีลงจำปาดีพ่อเพราะไม่ได้ใช้ตังค์ใช้สิไอ้หนุ่มอาชีพเก่าพี่อาชีพเก่าทำอะไรอ่ะรับดาบให้มันคมไงพี่ผมมากัน2คนกับเงินตั้ง 50,000 ให้ในเมืองนี่เขาว่าโจรขโมยมันเยอะถ้าผมโจรป้อนขมังจ้าอะไรสู้ผมก็รับดาบป้องกันตัวรอบครอบดีเหลือเกินครับพี่ไอ้สุริยามันไม่อยู่ไกลเลยเพื่อนอยู่ไหนครับนี่ไงคนนี้เนี่ยสุริยาไอ้นี่แหละนายสุริยาใช่ผมมึงเตรียมรับตังค์เลยI'm
ไม่วิ่งสองรอบกูท็อปแล้วไม่พยายามจะซื้อเนื้อดาบจะฆ่ามันตาสองตามาประสบมันส่งสายตามาอ้อนวอนอย่าทำหนูอย่าทำหนูถึงใบหน้ามันจะชราแต่ในตามันทารกฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้คุณจะฆ่าหรือเปล่าไม่ฆ่าไอ้ตาเหี้ยทำไมล่ะพ่ออยู่ดีๆไปอ้อนวอนเขาซะได้เดี๋ยวกลับบ้านจะบักทิ้งแน่พ่อไม่ต้องอยากตายเนอะทำไมอ่ะยังไงก็ถึง ถึงแน่กูกลัวมึงก่อนขอบคุณคุณแม่คุณพี่นะครับนี่แหละพวกนี้ก็มานะไม่ต้องกลัวใครว่าเราหลับแล้วก็นอนตื่นก็ตื่นพ่อพ่อดีมากๆทำไมมาสิพรเทพไม่มีกำลังใจยังไงก็ดังขนาดง่วงๆยังมาสุดยอดใครมีตังค์สิบบาทไหมมึงบอกมาเขารักเราเขาอยากดูเราเขาง่วงยังไงเขาก็ต้องมานี่หนูขอบคุณเขาจะมานอนตรงไหนตามสบายเลยครับครับตื่นมาก็ดูลิเกเกมไม่ดูแบบลาบต้องอันนี้เราพูดจริงๆนะเราไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มาครับตามสบายเลยแม่นึกว่าหน้าโรงลิเกเป็นบ้านแฟนเลยนี่นะว่าพี่กูมึงบอกป่ะบอกขาวยี่ไรจักรพรรดินี่บอกขาวเรียงอยู่ไหนนี่อะไรเฮ้ยนี่แหละตุกยาบัวเขียวโอ้ยขาวยกมานะเขียวขาวเขียวดำสีมันบัวขาวจริงๆด้วยบัวขาวตรงนี้เขาจะแตกละเดี๋ยวพ่อสลบสลบสลบโอ้ขนาดสลบอย่างบนอย่างนี้แม่จะถึงได้หลับก็มันเข้ามาทำไมไม่รู้จักมันดิทำคนไม่มีทางสู้ใช่มันเสียสติจะตังไปแล้วไม่รู้เหรอเออเมียมันไปนานแล้วมันเสียสติเข้าใจไหมมันเหมือนบ้าไอ้ดุริยามึงจะเป็นอะไรนะมึงอยู่พ่อเบาๆหน่อยไปโดนเส้นเออมันเลยก็เป็นเลยทำใจดีๆว่าเมียเป็นอะไรนะเออเมื่อนึกมึงจะเป็นอะไรนะมึงไปนอนข้างล่างมึงสิจะได้มีเพื่อนกันเย็นคนนี้ก็มาหลับคนนี้เอแซวได้ไงเราจะไปว่าฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้แหละฝั่งนี้ก็กลัวจะร้อนใจฝั่งนี้ก็หลับเนี่ยหลับหลับจะมาดูกันแล้วพวกนี้เข้ากันพ่อเฮ้ยจุยาเฮ้ยแป๊บเดียวทำไมพ่อเออนะโอ้พวกคุณเอ้ยมึงจะเป็นอะไรนะเพชรทำใจดีๆวะมึงคิดให้ดีนะถ้ามึงเป็นอะไรสักคนนะ70กว่าคนจะเกาะใครกินเอาช่วยเหลือดิพ่อเอาช่วยเหลือมานะเห็นเพื่อนไม่รอดจะถอดรอยอย่าไปตกมาด้วยกันมาด้วยกันนะแกบ้าจะไปร้องช่วยเหลือมาถอดช่วยทำไมล่ะไอ้ลูกเหี้ยจะตกร้องไอ้เรื่องสิติดเล่นกันเราเนี่ยร้องในเรื่องจะช่วยเรือสุริยาสุดตัวตรงนี้Thank you.
อ้วย3คนนี่เป็นปกติชอบแซวพี่กูเดี๋ยวนะมันปกติกับ3คนเนี่ยพี่หอยฮะอ้าวพี่หยิกกูใช่หยิกเหรอเนี่ยก็หยิกกันหอยมาเพื่อนจะเป็นไรไปเนี่ยใครทำร้ายฉันที่ปวดหัวฉันเจ็บแผลนี่กระโปรงบัวขาวบัวขาวใครเอามาเล่นเนี่ยไอ้ย้อยไอ้หยิกพี่หยิกจะบ้าเหรออ่ะมันเข้ามาเล่นถ้าเขากลับมาเขาที่ไหนใช้ที่ไหนใส่เอาไปเก็บอย่างนี้เลยนี่กวนมาเล่นเหรอเนี่ยกวนมาเล่นแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยใช่ว่ะโทษโทษฉันไอ้คนโน้นทำร้ายมึงขอโทษเถอะพี่ชายพี่ตีหัวผมได้เรื่องอะไรนี่ไอ้พี่เรียกผมน้ำมันลูกในเรื่องน่ะเขาแก่กว่าเราเหรออืมมาไงไอ้แก่แปลกแปลกผมทำอะไรให้พี่ต้องตีหัวผมมึงนี่ใจร้อนไอ้แก่แล้วตีหัวไว้รุ่นมึงใช่ไหมแม่ทัพสุริยาใช่ครับพี่กูจะแนะนำตัวให้รู้จักกูชื่อว่าไอ้คุณพี่ชายบัวขาวเมียมึงอะพี่คุณอ่ะวายครับเอาคุณมากองไว้ตรงนั้นขวาข้าไปโน่นแล้วไม่ได้ไหนหนึ่งกองอยู่นี่แล้วนาดอยู่โน่นเดี๋ยวจะตีกันไม่รู้เรื่องกองไว้ไม่ใช่กลองกูอยากจะรู้มึงได้น้องสาวกูไม่ว่าแต่มันพาบัวขาวเข้าเมืองโดยที่ไม่กลับไปสนใจใยดีแม่กูมึงรู้ไหมตอนนี้แม่กูตายแล้วมันไม่ฟังมึงมันไม่สลดกับเหตุการณ์คนจะได้ยินแกพูดพูดจอยจอยเหตุการณ์มึงเนี่ยกูจะเล่าให้มึงฟังกูก็ติดมึงแล้วจะมาปั่นตั้งไงเนี่ยมาอยู่เนี่ยคำนี้มึงหวยเมื่อกี้มึงเชื่อแต่พ่อนะแม่ตายแล้วแม่กูตายแล้วข้าตายแล้วพี่ก็แม่มึงกันมันโดนยาทำบัวขาวทำไมก็มันจะไปสนใจยายดีเขาไงมึงจะไม่โทษแม่มึงแล้วแม่กูผิดอะไรวะเอาแม่มึงขี้เกียจหายใจอ่ะมาโถคนอื่นไปทำไม่หายใจได้ไงหรือต้องโทษแม่มึงวะมึงผิดด้วยกันนะครูบัวขาวไปไหนแม่บัวขาวไม่คุยอยู่นี่บัวขาวไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่อยู่แล้วไปไหนเขาไปเป็นดินจักรพรรดิพนมไพรไปเป็นดินจักรพรรดิพนมไพรใช่มึงก็รู้ไม่ใช่ยังไงว่าจักรพรรดิพนมไพรเป็นกษัตริย์ที่เกลียดผู้หญิงส่งบัวขาวไปถ้าคำส่งไปตายแล้วมึงส่งไปได้ยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมหรอกแต่ว่าองค์กษัตริย์เทพนิมิตท่านเป็นผู้บงการเรื่องนี้องค์เทพนิมิตเหรอใช่ไอ้ที่ผมใจเย็นๆฟังผมมากกว่ามันก็ใจเย็นนิดนึงคิดประมาทหมดความสามารถเห็นไหมตัวสั้นอยู่ก็หมดความหมายเทพนิมิตเฮ้ยพี่คนกระวีกระวาข้าวราชวังยังก็เพราะระวังชีวิตแล้วตามไปมันจะฆ่าเรารู้ว่าน้องสาวโทรศัพท์ลุงสวัสดีครับดีครับเรียกใครลุงก็ลุงเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวนี่ไงหน้ามึงกับกูก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผมเรียกคุณลุงแอ๊ทีมที่มาคุยนี่ผมเรียกไอ้นี่ปู่ลุงนั่นแหละลุงนั่นแหละมีอะไรนั่งอยู่นานหรือยังครับนั่งนานแล้วพอจะรู้จักคนแถวนี้เยอะอยู่ใช่ไหมโอ้โหในนี้รู้หมดแหละว่าใครเป็นใครผมมาตามหาคนคนหนึ่งครับลุงตามหาใครต้องการเจอแบบด่วนที่สุดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยลุงพอรู้จักไหมต้องการเจอใครบอกมาเถอะองค์กษัตริย์เทพนิมิตรู้จักไหมครับลุงนั่งสง่าอยู่เนี่ยองค์เทพนิมิตล่ะนี่ใช่ไหมใช่มาถูกที่ตายอย่าทิ้งเขานะมีอะไรเนี่ยอย่าฆ่าเจ้ามีความผิดนะมึงทำไมอ่ะอย่าใจเย็นใจเย็นอย่านะทำไมอย่า
เข้ามาตัวประกันตายเฮ้ยบอกแล้วพวกนี้ไม่ปกติไอ้ย้อยเอาปืนไปทั้งอื่นเปรี้ยงป้างมามาจับภาพลงเออดูนะน้ำเฮ้ยยานะยานยานะมีพร้อมแล้วนะวางมีดวางไม้ก่อนเอาจะเอาปืนมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปรี้ยงป้างมากูตายทำไงเนี่ยเออตายจะได้หมดตัวใครแล้วใครจะเป็นเจ้าวะถ้าฉันหมดตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเสียบทุกเวลามีเขาพอไหมจะทำให้เหลือพวกท่านจับไว้เลยคุกตัวไว้มันยังไงกันเนี่ยฮะพูดแล้วเจ้าค่ะเอ็งเป็นใครกันเนี่ยฮะบอกให้ฟังสิได้ยังยังโอ้ยพวกท่านพี่ยืนยังไงเนี่ยเอาตกใจรู้ว่าไอ้ก็ล้มพร้อมกันแล้วก็ไม่นับกันด้วยไหวไม่ทันไวหรอกยังอีกยังไม่ลงไปคุกตัวไว้มึงรู้ที่สูงที่ต่ำป่ะเออพอรู้ไอ้มันนกเออมันนกไม่รู้ที่สูงที่ต่ำมึงอะไรเนี่ยอะไรสิมันนั่งอะไรตรงนี้คอยเคลียมไหมไม่ต้องมาเคลียมมันจบแล้วทำไรเออมันล็อกไว้แล้วไปลงไปนั่งข้างล่างตรงนี้ที่ประทับอะไรลงไปนั่งข้างล่างตรงนี้ที่ประทับอ้าวมันจะทับใครได้เบอร์ไม่ดีทับตรงไหนแท็กที่นั่งเจ้าที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ก็ถึงห้องน้ำไม่ใช่ไม่จุ่มอะไรกับเขาเอาคุณนึกไปรับรางวัลที่นั่งเจ้านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งได้คนเดียวคนอื่นนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งได้เบิร์ดคนเดียวเบิร์ดนั่งได้คนเดียวไอเทพเจ้าของเตียงพรเทพนั่งไม่ได้พรเทพมันนั่งไม่ได้ฉากนี้พรเทพนั่งไม่ได้โอ้โหมึงตั้งคณะทำเหี้ยอะไรเกี่ยวกับตัวเองนั่งเลยล่ะลงมาเดี๋ยวเลิกแม่อ้าวเลิกทำไมล่ะเกี่ยวกับของเตียงนั่นเองนั่งไม่ได้ประกาศนะครับผมใครที่เจอกุญแจรถนะครับผมให้เอาไปไอ้ที่โถให้เอาไปคืนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมสงสารคุณลุงนะครับผมคุณลุงเดินหาตั้งแต่เย็นแล้วยังไม่เจอเลยนะครับผมใครที่พบเห็นนะครับผมกุญแจรถอีซูซุนะครับผมน่าจะมี2ดอกนะเอาไปคืนคุณลุงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับผมหายตั้งแต่เย็นเหรอใช่ลุงเดินหาสงสารเขาครับหาที่วัดเปล่าหรือว่ากลางทางที่วัดที่วัดเขาขับรถมาที่วัดอย่าลืมนะครับผมหายกลางทางว่าขับแล้วหายไม่จะไปหายยังไงจะไปหายได้เหรอจอดแล้วอย่าลืมนะครับผมหยิบตังค์ซื้ออะไรตัวอะไรก็ร่วงหลุดกระเด็นไปแล้วรถวิ่งมาเองมันไม่มีหรอกไอ้เนื้อเลื้อยใหญ่แล้วเนี่ยไอ้นมน้ำใดและเหตุใดมึงช่วยมีช่วยไม้จะปลอมชีวิตเราข้าให้น้ำไอ้ขุนเป็นพี่ชายบัวขาวสาเหตุที่ข้าพเจ้าไอ้ขุนมาในครั้งนี้แค่อยากจะรู้ว่าสองบัวขาวมึงมาจากอำนาจทำไมทหารหนุ่มๆที่นั่งกันหน้าสลับแล้วทำไมไม่ส่งไปตะคนนะพระเจ้าค่ะฮะมึงพูดมึงคิดมึงหรือเปล่าทำไมไอ้พวกนี้จะลงหลุมไม่จะวันสองวันเลยนะว่ามึงกัดตรงเลยนะมึงพูดแก้มึงเขาเฮียนึงไม่น่าให้เล่นขนาดเราผมขอแล้วอีกวันเดียวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ออกแล้วออกสิวันที่หนึ่งมันมาเล่นโอ้โหก็อยากจะรู้อยากจะรู้เหตุผลใช่ไหมใช่จากคณะผู้ลงภัยเขียนสารมาท้ารบแต่เราไม่อยากจะเสียเลือดเสียเนื้อเลยจัดการจับฉลากกันเกิดขึ้นหากแม้ใครจับฉลากได้ชื่อว่าจากคณะผู้ลงภัยไอ้อีผู้นั้นก็ต้องไปเป็นสปายสายลับซื้อผู้ขู่ประตูรบจริงส่วนเรากับมเหสีเราก็จับฉลากด้วยทุกคนในที่นี้จับหมดใช่พี่เนี่ยองค์ท่านเป็นธรรมขนาดไหนจะใช้คนนั้นคนนี้ก็กลัวว่ามันจะเสียถูกต้องเลยให้จับฉลากคนหนึ่งก็จับไอ้จุริยาผัวมันก็จับผู้ก็จับเออแต่ว่าบัวขาวจับชื่อได้บัวขาวก็ต้องไปเออเจ้าก็จับไม่เห็นสีก็จับมันทำอย่างนี้มันผิดง่ายเออเจ้าผิดง่ายท่านผิดง่ายขอได้ชาวพระเจ้าค่ะหมอฉันไม่รู้ความผิดที่มันเป็นเช่นนี้อย่าถือสาเลยพระเจ้าค่ะหมดฉันไม่รู้หมดฉันเป็นคนบ้านนอกขอบตื้อสะดือต้อนะพระเจ้าค่ะอ๋อจะมาบังค่ายพวกไข่หวานน้ำปลาโม่เอาละแต่กฎมันเพียงวังมันมีอยู่ว่าหากแม้ไอ้อีคนใดคิดที่จะปลิดชีวิตด้วยจอมพระมหากษัตริย์มีโทษสถานใดว่าเจ้าย่อยประหารชีวิตถ้าอย่างนั้นสำเร็จจะย่อย
ไปยังครับนำตัวไอ้ขุนไปประหารชีวิตไม่ต้องพูดเป็นเจ้าไหมท่านพูดเองตายหัวตายแน่ทหารนำตัวไอ้ขุนไปประหารชีวิตไม่ต้องพูดโอ้โหท้าตัดสินเองเป็นยากดึงยากไอ้หอยไอ้ย้อยย้อยไอ้หอยไอ้ท่านไปฟังแล้วเจ้าบอกไอ้หอยว่าตามตำรวจจะเรียกเฮียอะไรกันเจ้าย้อยครับนำตัวเจ้าขุนไปประดับทยศแม่ทัพไอ้ขุนไอ้ขุนจะทิ้งหรือไอ้ขุนจะทิ้งหรือไอ้ขุนได้เป็นแม่ทัพแม่ทัพเลยไอ้ขุนจะทิ้งหรือไอ้ขุนได้เป็นแม่ทัพแม่ทัพเลยปุ๊บปั๊บเป็นแม่ทัพเดี๋ยวคืนนี้นะจะรำให้แม่น้ำลายไหลเลยมันเยอะเยอะแกชอบมันมันใจกล้าอะไรคิดครับนายพ่อเจ้าเมืองนี้ทำไมพ่อจะได้ตำแหน่งต้องฆ่าใช่ใช่ไอ้มันมาตุ๊กเดี่ยวอย่างเนี้ยได้เป็นแม่ทัพถูกต้องมองเหมือนเขื่อนกูอยู่มาเรียกกูไอ้หอยกูอยู่มาแก่จนป่านนี้ผมย้อมแล้วย้อมอีกไม่เคยเลื่อนตำแหน่งให้กูถูกต้องเงินเดือนก็ไม่เคยขึ้นกูถึงได้เรื่องใช่ไหมพ่อทั้งนอกเรื่องเดือนทั้งเงินเดือนทั้งค่าตัวไม่เคยขึ้นให้กูแกพูดให้ใครฟังเนี่ยกูไปตามลมแล้วแต่ใครจะได้ยินกูได้กิน 1,050 อยู่มา 70 ปีแล้วอะไรไม่เคยขึ้นเลยก็เนี่ยแกก็เล่นดีนะพ่อแกไม่ขึ้นเท่าตัวเลยขอขึ้น50มันยังไม่ถาวรเดี๋ยวนะลูกเบิร์ดจะพูดอะไรตรงวันนี้เวลานี้แสดงลิเกไม่จะเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วลิเกไปเขาอยากได้ค่าตัวไงผมก็ได้น้อยแล้วประโยชน์ก็ได้น้อยอยากได้ขึ้นอะไรเงี้ยพ่อเอ๊ขอให้150ก็ดีแล้วผมก็เอาจะเอาเท่าไหร่ในลิเกเป็นฝูงโอ้โหหมาแล้วลิเกไม่ใช่หมาหน้าไม่นะลิเกเราเยอะนะก็ขึ้นที่บางทีผมก็เหนื่อยเลยผมบอกเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องน้อยใจเล่นลิเกเลยเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้มันเป็นยังไงบอลแต่มันก็ต้องมีข้อจำกัดนะถ้าขึ้นให้เนี่ยลิเกเยอะแยะมันก็ต้องไล่ออกบ้างไอ้ตัวไหนไม่จำเป็นนะก็ไล่มันออกไปแล้วเอาค่าตัวมาเพิ่มให้พวกผมพวกพ่อนี่อ่ะโอเคตกลงตกลงเล่นลิเกเลยเล่นลิเกเลยเดี๋ยวจัดการตามนัดแล้วก็จะได้ใครออกบ้างอ่ะไอ้กูที่ขอนี่แหละไอ้วอนครับพ่อกูก็บอกมึงทุกคืนว่าเรื่องเงินน่ะมันไม่สำคัญเมื่อกี้ยังจะขอเพิ่มอยู่เลยเล่นเลยเดี๋ยวนะแม่กลับมาแล้วปลอดภัยเลยไม่ขึ้นแน่แน่ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ขึ้นแน่เพราะไม่เคยไล่ใครอยู่แล้วเจ้าเมืองนี้กูรู้เคล็ดลับเคล็ดลับจะฆ่าเจ้าได้ตำแหน่งใหม่ถูกต้องกูจะฆ่าเจ้ามึงจำไว้มึงจะรำให้แม่น้ำลายไหลกูจะรำให้แม่เนี่ยเฮ้อน้ำหมากเป็นฟองกูจะฆ่าเจ้าจัดการอะไรอะไรอะไรไอ้ต้องคุมทำไมมอบตัวโดยระม่อมมึงทำไมวะไอ้หยอยจะฆ่าจ้าแต่แอคทำไมแต่ตำแหน่งก็ต้องแอคมึงจะฆ่ากูใช่แน่นอนก็ได้เมื่อรู้อยู่แล้วว่ากฎมันเทียนวางไปยังไงคิดจะฆ่าจ้าถ้าอย่างนั้นทหารนำตัวไอ้หยอยไปประดับยศไม่ต้องพูดไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวเป็นอะไรซ้อมลำตัวทุเรศจะลำหรือจะบินเนี่ยพ่อทุเรศมันยังไม่ยืนยังไม่สง่าโอ้โหฮะลูกค้านำตัวย้อยไปประดับยศแน่ไม่ต้องพูดจะพูดอีกนั่งเฉยนั่งนั่งไม่ลงไอ้ยืนยืนสง่าสง่าเห็นไหมทหารนำตัวย้อยไปประหารชีวิตและปฐมเพลิงเดียวเลย
ูยังไม่ตายแม่พวกมึงซ้อมกันไว้ดีจังใส่สูทใส่สูทำงานเขาสูทแล้วจุ๊บเตรียมไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงงานมึงนะเออคุณเข้าใจผิดขอใครเดี๋ยวเวลาคุณจะฆ่าทำไมให้ตำแหน่งแล้วผมทำไมไม่ให้ผู้ไม่รู้คือผู้ที่ไม่ผิดนะเขาไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วก็ไม่รู้เรื่องกฎมนเทียนวังมึงมารู้อยู่แล้วไอ้ย้อยว่ากฎมนเทียนบานเป็นยังไงและยังไงกล้าจะทำสมควรไหมสมควรนำกูไปประหารที่พิดานแต่คุณงามจะรู้มากนั่นจะรู้มากแต่คุณงามความดีที่สร้างไว้มันไม่เคยสร้างความดีลบล้างกันได้ไม่เคยสร้างเอาละเอาละไงพอไม่ตายแล้วเนี่ยเอางี้อย่าถ้าอย่างนั้นเจ้าขุนมาด้วยจุดประสงค์ที่พี่เป็นห่วงน้องเจ้าค่ะหม่อมฉันเองก็ห่วงหัวขาวหัวเป็นห่วงเมียเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราอนุญาตให้นำกองกำลังไปติดที่หน้าเมืองของจักรพรรดิพนมไพรไว้เข้าไปสืบหาคู่ประตูรบมีโอกาสฆ่าจักรพรรดิพนมไพรได้ก็ฆ่าเสียหม่อมฉันจะเร่งเดินทางนั่งบัดนี้เจ้าค่ะเจ้าหัวเป็นห่วงเมียของธรรมดาขอให้โชคดีมีชัยพี่เป็นห่วงน้องครับหัวเป็นยังข้าวไทยป้องพี่ยกทัพไปเทียบเหยียบถึงที่ยกไปถึงที่เหยียบหินเราอย่าให้สิ้นศักดิ์ศรีหัวก็ห่วงเมียเสียงจะมองพี่ก็ห่วงน้องไม่น้อยบอกตัวข้าวเจ้าต้องคอยจะพาเจ้าถอยกลับที่จะไปตามแม่คุณบัวขาวทนกับไม่ฟังไปฟรีโชคดีเว้ยตามเมียเจอน้องให้เจอได้ขอให้โชคดีไปกูจะอยู่อารักขาจ้าไม่ต้องอยู่ไปกับเขาด้วยไปด้วยกันไปต้องจะพักเลยหัวยักษ์นี่สิเทพไปด้วยกันก็เจ้าขุนนี่เป็นคนดีแล้วเจ้าจะใครจะขุนทองธรรมดาจะแบ่งเป็นถึงแม่ทัพและอนุญาตให้เจ้าขุนสุริยาเดินทางออกนอกมุมไปสืบข่าววัวขาวณแผ่นดินพบจักรพรรดิพนมไพรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่แผ่นดินของจักรพรรดิพนมไพรย้อนมายังวัวขาวตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่เธอคิดอะไรอยู
เธอร้องไห้เธอกังวลใจเรื่องอะไรเกรงว่าจะทำหน้าที่ราณีที่ดีของพระองค์ไม่ได้โอ้บัวขาวเธออย่าคิดเพียงนั้นเลยในเมื่อการครั้งแรกที่ฉันบอกเธอไปแล้วฉันไม่เคยรักใครแต่เจอเธอฉันก็รักแต่เธอเพียงเท่านั้นหากรักผมจริงๆบนฉันขอคำสัญญาจะได้หรือเปล่าไปค่ะเจ้าต้องการสัญญาสิ่งใดก็ละบัวขาวข้อที่หนึ่งหม่อมฉันอยากจะให้พระองค์นั้นหัดมีวาจาที่ไพเราะและอ่อนหวานให้มากกว่านี้ถ้าหากแม้ว่าเธอต้องการฉันจะทำให้ข้อที่สองอยากจะให้เลิกนิสัยการเอาแต่ใจตนเองนะคะถ้าหากแม้ว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องการฉันก็จะทำให้ส่วนข้อสุดท้ายนั้นอยากจะให้พระองค์เลิกขี่ม้าดำกำพวนเลิกทำศึกทำสงครามข้อนี้ทำได้หรือเปล่าล่ะพี่หัวขาวว่าฉันเป็นกษัตริย์นักรบทั่วทุกหัวมุมเมืองต่างให้ความสยบและความเกรงกลัวร้อยอื่นหมื่นแสนที่เธอขอทำไมเธอไม่ขอมาขอข้อนี้ทำไมเธอผิดนี่หรือหากเมียเล็กจะเป็นห่วงผัวพระองค์เลยค่ะถ้าหากวันหนึ่งวันใดไปแล้วพระองค์ชราภาพลงแม้แต่เด็กมัวทุกข์กับมือมันก็สามารถที่จะบั่นชีวิตพระองค์ได้ผิดนี่หรือเลยค่ะหากมองฉันจะเป็นห่วงพระองค์โอ้โทษบัวขาวฉันต้องขอโทษเธอด้วยที่เข้าใจเจตนาเธอผิดถ้าหากแม้ว่าการครั้งนี้ที่เธอขอเพราะเป็นห่วงฉันกลัวว่าจะต้องไร้คู่ถ้าฉะนั้นแล้วก็ฉันตกลงจะทำตามเธอแต่ถ้าหากแม้มีแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดยกมารุกรานแผ่นดินฉันเล่าหวังฉันจะไม่ว่าพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าขอได้ชอบฝ่าพระบาทบัดนี้กองเกียรติยศหม่อมฉันและเหล่าทหารหารได้เตรียมไว้พร้อมแล้วพระองค์ท่านจะเชิญองค์หญิงบัวขาวเรียกพระนครเรียนเชิญได้เลยพระเจ้าค่ะเธอขอฉันมามากแล้วฉันขอเธอบ้างแล้วกันวันนี้ฉันจะพาเธอออกให้ชาวประชาได้รับชมราณีที่พื้นที่ของฉันว่ามีสีโฉมงดงามพร้อมหรือไม่ถ้าเช่นนั้นก็ไปเถอะเชิญเสด็จพระยาคฝ่าพระบาทดูแลรักษาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ผ่านท่านเป็นน้องกูไปไหนฉันไม่เห็นเลยพี่ฉันเพิ่งรีบๆมาเข้าพระองค์ท่านก่อนพอว่าจบเกียรติยศเสร็จแล้วนี่ไหนแล้วเนี่ยพี่กำลังเดินมาทางนี้แห่พระมาแห แวะปั๊มเติมน้ำมันสาอบอมอบอมเราแล้วปตท.ปตท.คงเลยไอ้นี่มันเนี่ยหรือว่าไอ้เด็กมันมาเติมน้ำมันให้บอกไอ้หนูไปดูลิเกพรเทพไปเล่นที่วัดราชสิงห์ตอบไงรู้ไหมมันว่าไงไรนะ
หรือเรื่องแรกเลยถ้าอย่างนั้นปลอมไปอะไรพรเทพพรเทพเป็นมันไปเจอกันหน้าเมืองจะเป็นอะไรก็ได้ไปเจอพยนพยนพยนเร็วๆเข้าไปเจอกันหน้าเมืองขอบคุณน้ำใจนะครับผมขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณมากแม่นะครับแม่แม่ผมเข้าก่อนนะแม่เดี๋ยวหนูแต่อย่าช้าพากันไปไปเจอกันหน้าเมืองทรงเปลี่ยนแปลงกฎให้ทหารทุกคนมีลูกมีเมียได้ก้าวของฉันก็ต้องการมาหาองค์หญิงโดยเฉพาะเพราะว่าก้าวของฉันผาธมินเนี่ยรักองค์หญิงพระนมพรทั้งที่ต้องการเจอตัวโกงทำเก๊กเราพอเจอพระเอกนะยิ้มเอายิ้มเอาเจอตัวโกงทำเก๊กเราพอเจอพระเอกนะยิ้มเอายิ้มเอาโอ้แม่ท้อสะเดาช้าช้าโอ้แม่ท้อสะเดาอยากจะเอาตัวน้องทำเมียพี่รักน้องจริงๆแล้วพระเจ้าก็พิงพี่ก็ยอมตายพี่รักน้องจริงๆดาวปืนมายิงแล้วพี่ก็ยอมตายโอ้แม่ท้อมาไฟช้าช้าโอ้แม่ท้อมาไฟสายชนลวงให้เดี๋ยวแบงปั๊บเลยปั๊บเหรอช่วยด้วยตาตกราชรัมใครอย่างนั้นล่ะเนี่ยอย่าหนีนะอย่าหนีนะไปไหนเนี่ยเสียงใครอ่ะองค์หญิงเราท่านบอกว่าอย่าหนีไงช่วยด้วยองค์หญิงต้องเป็นเมียของข้าหลวงท่านโอ้ยจะดีโอ้ช่วยฉันด้วยเกลียดมากแล้วจะโดนตบทั้งคืนไปไหนไหมครับให้ใครมันกล้าต่อยหน้ากูถามหมัดกูดูนี่ก็ได้บังอาจนะแล้วมึงจะมาต่อยหน้ากูทำไมก็จะต่อยมึงให้หายห้าวห้ามไม่ได้หรอกโอ้โหคนนั้นห้าวไฟแรงอะปุบปับขับลำทำผลปีไปไปใจสัตว์บัดซีที่สุดหยุดก่อนเถอะนะไอ้อมนุษย์จะหาเรื่องตาปูดเปล่ากูจะปล้ำนางอย่ามาขวางไอ้น้องหรือคิดอยากร้องท้ารบมาทำมึงทะลึ่งมึงนั้นไม่หลบก็ต้องกลายเป็นศพโศกเศร้าไม่หลบเพชรน้ำหนึ่งตัวดำอย่ามาทำสแสดงจะตีหัวไอ้แบงเบาๆเข้ามาบูลี่เหรอใช่ด้วยลงตัวขอลงตัวนะโอ้ยยังไงยังจะไหวนะจะฉลับอีกเป็นไรหรือเปล่าครับคุณไม่เป็นไรหรอกจ้าดีนะผมมาช่วยไว้ไม่ได้คุณใช่คงแย่แน่ๆยินดีครับคุณคนเรามันช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยแต่ถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็ดีใจแล้วครับขอบคุณนะดีมากมากเลยรูปร่างดีใจยังดีจริงมันค่ะบุพเพนำพาหรือวาสนาไม่รู้กันนะได้มองต้องเมื่อยืนก็มาเธอมาไกลอยากถามเนื้อทองว่าเจ้าของเธอมีคู่สีหรือไม่หัวใจว่างไหมตอบมาจะตอบดีไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าเรื่องหัวใจอย่างไรคู่จอ
เลยเจ้าชู้พูดไปหนึ่งจีบใครไม่เป็นอย่ามาพูดเล่นใครเห็นเขาก็รู้รักยิ่งยิ่งใหญ่อยากบอกว่าไอ้ละอย่ามาหลอกหนูเลยนะถ้าจะไปขอบอกหน่อยเถิดน้องแม่พ่อคนใดแม่พ่อยกจริงเหรอสิ่งสอดต้องได้ลานหน้ารับรองได้เลยต้องได้เป็นเคยสักครั้งจะถึงอยู่แล้วเชียวมือไวใจเร็วอย่างนี้ทุกคนไหมนะมือไวใจเร็วอะไรตรงไหนเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อสักครู่นี้เองจะมาหอมจะมาอะไรฉันเนี่ยไม่ได้จะมารู้จักเมื่อสักครู่ได้ยังไงตอนนี้เราได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วฮะเดี๋ยวอะไรนะตอนนี้เราสองคนได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วได้กันแล้วเหรอใช่ไม่รู้ตัวเลยเหรออ๋อลิเกพรเทพเขาเล่นไวเขาเล่นไวทันใจรู้เรื่องมานี่ดีกว่าแม่แม่มึงจ้ามีเรื่องตั้งหลายเรื่องหลายราวที่ยังไม่ได้คุยได้ถามได้ถ่ายกันเลยอยู่กันมาตั้งพักนึงแล้วเนี่ยจะถามอะไรเมียล่ะพ่อมึงยังไม่รู้ชื่อเมียเลยเมียก็ยังไม่รู้ชื่อผัวเลยจ้าพี่จ๋าพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ชื่อว่าพี่ขุนพี่เป็นคนบ้านนอกพอดีว่าเดินทางหลงเข้ามาในนี้ทะเลทะล่าเข้ามาไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนและเมียจ๋าละจ๊ะชื่ออะไรพี่ขุนจ๋าต่อไปนี้นะพี่ขุนเนี่ยสบายแล้วไม่ต้องทำงานพี่ขุนก็รวยได้เดี๋ยวนะมันมีด้วยหลายประเภทไม่ต้องทำงานแล้วก็รวยได้เนี่ยฮะมีสิจ๊ะตั้งใจฟังเมียดีๆจ้ะเมียเองมีนามว่าพนมพรเป็นพระคณิษฐาขององค์จักรพรรดิพนมไพรจักรพรรดิฉันเป็นเจ้าเพียรน้องเจ้าพี่ขุนพี่ขุนเป็นอะไรอ่ะตกใจแล้วก็ดีใจจ้ะพี่ไม่คิดว่าวาสนาพี่จะได้มาเจอแบบนี้เป็นน้องจักรพรรดิพนมไพรใช่แล้วจ้ะแล้วพี่อ่ะไม่ต้องตกใจนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเสด็จพี่ของน้องเพราะว่าเสด็จพี่อ่ะพักรบเมื่อพบรักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าบัวขาวตอนเนี้ยใจดีไม่โหดร้ายเหมือนแต่ก่อนแล้วจ้ะพักรบมาพบรักกับผู้หญิงที่ชื่อบัวขาวใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีสงครามมันจะได้ไม่เกิดแต่ก่อนอย่างอื่นเลยพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคือพี่เพิ่งเข้ามาในเมืองใหม่ๆพี่ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันคือตรงไหนอะไรบ้างรบกวนถามพนมพรตำหนักองค์จักรพรรดิอยู่ตรงไหนพี่รู้ไว้พี่จะได้ไม่เดินไปรบกวนท่านมีอะไรเป็นจุดสังเกตหรือเปล่าพี่จะได้ไม่เข้าใกล้นะจ๊ะฉันตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาพี่ขึ้นเฝ้าพอดีแต่ถ้าหากว่าพี่เนี่ยอยากจะรู้ก่อนฉันก็จะบอกหน้าพระตำหนักของเสด็จพี่นั้นมีม่านกำมะหยี่สีแดงปักด้วยรูปอินทรีสีดำม่านกำมะหยี่ก็คือจุดสังเกตจ้ะพี่รูปอินทรีสีดำใช่ขอบใจมากนะจ๊ะพี่จะได้ไม่เดินไปก้าวก่ายไปรบกวนท่านตรงนั้นเดินไปตรงนั้นก่อนล่ะถ้าเช่นนั้นคืนนี้พักผ่อนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้จะพาพี่ขึ้นเฝ้าใช่ไหมใช่จ้ะฉันสัญญานะเขาเป็นน้องจักรพรรดิเหรอมารู้เมียผมพนมพรที่ห่มนวมร่วมนอนแม่นูคิดแล้วอดสู้โศกเศร้าเธอหลับสนิทภารกิจขวางหน้าตามหาน้องข้าสืบค้นพ
คบแล้วจะมารับหน้ามนใช่พี่พูดพ้นสะเพร่าหากเลือดไม่รินไม่สิ้นไรหลักจะกลับมารับยอดรักเมียเราสุดภารกิจเจอบัวขาวเมื่อไรมนฉันจะกลับมารับองค์หญิงไปอยู่กับมนฉันด้วยพี่เจ้าค่ะไปพี่ขวัญจะไปไหนเราพนมพานด้วยย้อนมายังสุริยาหลังจากนัดแนะกับเพื่อนต้องเข้าเฝ้าเพื่อเจอบัวขาวใกล้ๆให้ได้วางแผนมาอย่างไรในรูปแบบศิลปะภารตะมีบาทการแสดงของผู้นำทีมงานนะเศรษฐกรพรเทพพรทวีจากในท้องเรื่องยอดคุ้นผลใจเพชรพรุ่งนี้นะฮะหลังพระฉันเพลนะครับพบกับลิเกในภาคกลางวันของพรเทพพรทวีนะครับศิลปะมหาวิทยาลัยกิติประสาทเป็นแขกเราก็ต้องเต้นแบบอินทรดีให้กับบรรดาผู้ชมได้ชมความเคยสดงดงามครับร่วมในทีมงานของสายชนพิสมัติบริฉันเพลงแล้วก็กลางคืนด้วยนะเป็นแรงเชียร์แรงใจกันด้วยแล้ววันที่หนึ่งทีมงานของพรพันธ์พรทวีครับหนึ่งวันก็หนึ่งคืนไปกันนะฮะวันนี้นะครับดูพรเทพอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนและต่อไปก็ดูทีมงานพรณพลครับอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนวันที่หนึ่งสวยเสียเสียดายแม่คุณสมจิตชอบบอกว่าให้เต้นอินเดียแขกท้องซะแล้วขอบคุณนะแม่นะที่มีรางวัลน้ำใจให้กับผู้นำทีมงานนะแม่นะขอบใจนะแม่นะแม่แม่จ๋าขอบคุณแม่น้องสาวเอาอีพวงเล็กยังเป็นของพี่กับแม่แม่จ๋าเจอของจริงซะแล้วแม่อันนี้สรามเจนายสรามสรามเอารำก็รำอ๋อนี่สรามแปลว่าสวัสดีนะจ๊ะไม่ใช่รำกองยาวยังไงนะจ๊ะโอ้ถ้างั้นสรามด้วยเจนายสรามสรามสรามนาโฮสินาเฮใช่นาโฮสินาชันนาฮีสินานายอะไรจ๊ะดวงกูจะติดคุกแต่มึงเนี่ยทำไมจ๊ะด่าทำไมอันนี้ไม่ได้ด่านะจ๊ะไม่ได้ยังไงนายนาโฮสินาเฮนาโฮสินาชันนาฮีสินานายแทงเพื่อนคือที่ประเทศอินเดียของฉันนาฮีแปลว่าน่ารักนะจ๊ะโอ้เราขอโทษทีนาฮีแปลว่าน่ารักใช่แล้วนะจ๊ะนาโฮสินาเฮขอบใจโอ้นาฮีเยิ้มเยิ้มไอแขกวันนี้มึงก็กูฝุ่นกลบนิดเยิ้มเยิ้มก็คือรักมากมากนะจ๊ะโอ้นาฮีเยิ้มเยิ้มน่ารักมากมากน่ารักมากมากใช่แล้วพี่คารัมปาสูมายอริโดยกูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรโอ้โหแกนิดฉันก็จำแกไม่ได้เหมือนกันใครมึงใครนี่ทาเวสุวรรณนี่ได้ตบพวกมาด้วยกันจนได้จำไม่ได้สุริยาแต่ปีนี้ยุบไปเยอะแล้วที่นงที่นอนยุบเยอะแล้วไอ้สุริยา
ช่สิมองไม่ออกจีกดโถเอ้ยเหมือนมากเหมือนไหมแล้วมีกันแค่นี้ไงพวกเราเนี่ยก็นัดกันหน้าเมืองต้องมีอีกแน่ๆจะถึงเวลาแล้วนะใช่เออเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็การเข้าเมืองครั้งนี้เราเป็นชาวอินเดียเป็นแขกต้องมีการสวดอวยพรสวดให้บ่าวสาวสวดไม่ได้ตายสิเจ๊งสิเออเฮ้ยแล้วไงเนี่ยก็ต้องหัดสวดสิสวดได้ไหมอ่ะฉันพอได้บ้างเพราะไปยืมชุดมะมามะเหรออืมเอาสิเดี๋ยวร้องตามเอานะเอาสิช่วยกันนะบ้าไม่ได้โหกูก็นึกว่าแขกมันบวชได้นี่มันเกริ่นเพลงเขาอ๋อเกริ่นเหรอคำเกริ่นเดี๋ยวก็มีคำอวยพรทำไมไม่เกริ่นมาจากบ้านมาเกริ่นอะไรตอนทำงานเอาจะเหนื่อยใจอะไรเนี่ยเฮ้อเนี่ยเอ๊ะก็เฮ้อตามเป็นจังหวะแล้วคอรัสไออาเดอร์ยูโดซินี่ยูโดซินี่ไออาเดอร์ยูโดซินี่ยูโดซินี่ลา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 พุ่งจงและยาวกำปองละมาสัมปันยีไออาเดอร์กระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่จะบ้าหรือไงเล่าจะกระโดดไปไหนไออาเดออยู่ดูสินี่อยู่ดูสินี่ไออาเดออยู่ดูสินี่อยู่ดูสินี่ลา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 ปุ่นชงเอาล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 าปุ่นชงคำปองมาสัมปันยียีโป่งบ้านฉันไม่มีบ้าไม่ใช่เรื่องยีโป่งแล้วอะไรอ่ะคำปองมาสัมปันยีขอใหม่เสียกำปองมาสัมปันยีกำปองละมาสัมปันยีไอสกีวีนาวแม่แก้วตาฟังพี่นี่น้องเล่นสกีนี่นาวแม่แก้วตาระวังก้านคอสกีล้มคอหักเอาใหม่ไอสกีวีนาวแม่แก้วตาฟังพี่นี่น้องไอสกีวีจำปาดะชอเอ้ยโอ้เจ้าจำปาดะมุงแงมุงะมุนิงสปอและมะละมะไฟมะละกอตายของกินทั้งนั้นเลยคำก็ตายทองคำก็ตายไม่ดีมาจากประเทศเรานะประเทศไหนดูดิไม่รู้สาวที่ไหนกำลังเดินมาทางนี้มาทางแขกมาทางภาคอีสานนะตอนนี้ออกไปแล้วยืนตัวตรงๆจ้าสวยและยกมือไหว้แบบไทยส่งยิ้มเป็นยังไงนะครับอ้าวออกมาได้ก็ฟ้อนเล็บไปลูกฟ้อนเล็บโอเคเสิร์ฟกระติกลูกน่ารักอ่ะดีดหายหน่อยลูกอ่ะแย้ไข่พดแดงอ่ะแย้ไข่ตัวเองลูกโยกย้ายสายสะโพกแล้วก็ส่งจูบอีกนิดนึงส่งจูบโอ้โหน่ารักเต้นดิสโก้ลูกกำนันสไตล์จูฮะชะชะชะแม่วัยรุ่นน่าดูเอาเร็วหน่อยลูกเร็วหน่อยลูกยกขาซ้ายขาขวาขาซ้ายนี่นะครับยกมือไหว้เชิดตัวเหมือนไอ้ตัวที่อยู่ในโลกที่ไหว้เลยอ่ะยืนตัวตรงๆจ้าอ่ะยกมือเต้นชาชาชาเอ้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วลูกโอ้สุดยอดเร็วเร็วใจเย็นน้องสาวน้องสาวใจเย็นอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับยืนเฉยก่อนยืนเฉยก่อนใจเย็นยืนเฉยก่อนอย่าเพิ่งขยับน้องถ้าขยับแล้วยึดหมดเลยโอ้โหขึ้นเป็นลำเลยอะไรอ่ะตะคิวตะคิวกินมันอิ่มแล้วมั้งมันไปแล้วมั้งตายเต้นไม่ดูอายุเดี๋ยวจะมาละลายละลมกันอีกนะพี่เอ๋ยไม่กลับมาเลยดวงใจคนดีพี่มาก
นดีกูผีนะไม่ใช่คนคนไม่ใช่ผีเออรูปร่างดีอย่างนี้แม่งยังหอนเดี๋ยวจะฟัดไอ้เขียมหมาเชียวรูปร่างเหมือนแอนโทเนียเลยแอนโทเนียไหนเออที่ประกวดนางไอ้นั่นไงเล่าตามจักรวาลนั่นแน่ยังไงก็ไม่เหมือนกูว่าเหมือนเจ้ากรรมนายเวรกูมากกว่าบ้าเหมือนแม่อำนวยตอนสาวคนไหนกูยังมีเหมือนคนอีกเลยรูปร่างอย่างกูนี่ยังมีเหมือนอีกแต่หน้าตาจำไม่ได้เออแต่มือเหมือนพี่หย่อยเลยว่ะหรือจะพี่หย่อยเฮ้ยอะไรมาทำปั่นเนี่ยหย่อยหย่อยโอ้โหคิ้วโก่งเงาพันแขวนดังโบราณเหนือคิ้วย่อมมีคิ้วแล้วนี่ติดขนตายี่ห้ออะไรเนี่ยเออทำไมคิ้วโก่งงั้นเล่าไปสักคิ้วถาวรสักถาวรเลยสักถาวรเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่ต้องเขียนแล้วตอนนี้หมอช่างเขาบอกว่านอนเลยนอนนอนนอนไม่ต้องนอนเก้าอี้พิงเออตอนนี้พัดลมมันเปิดแอร์พัดลมเย็นลมเย็นลมมันเย็นกูก็เผลอหลับไปหลับไปแล้วหน้ามันไม่ตรงอย่างนี้มันก็สักกับพื้นมาในรูปนี้อย่าไปทำอะไรผิดนะหน้าแกสเก็ตภาพง่ายมากขนตาขนตาเหมือนเหมือนเสี้ยนตาเลยแทงแทงชิบหายว่ะนี่เฮ้ยมันขี้มาแต่เราเนอะเฮ้ยหมายชาใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ะเออเอ้าหมายแกเว้ยโอ้โหวายมาแล้วจ้านี่มาจากประเทศจีนนะจ้าโอ้มาจากประเทศไหหลำมาจากประเทศจีนเออพกไอ้นั่นมากินว่าเป็นของจริงพกขนมเปี๊ยะมาเบลอใครที่ไหนแล้วก็มังข้าวหมาไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเดี๋ยวใครก็จะมาขุนหมาเขาวังเขาไม่เอาหมามาด้วยหรอกว่าเป็นของจริงมาจากเมืองจริงนั่งไงนั่งไงของจริงจริงจริงเจ้าว่าเป็นของจริงแผงลิงใหญ่โอ้เครื่องเรือสำเภามาโอ้เสื้อผึ่งหมองใบมาล่างรวยอยู่ประเทศไทยอ่ะนี่ต้นตำรับต้นตำรับเลยพี่คนจีนเสือผืนหมอนใบมาร่ำรวยอยู่ในประเทศไทยใช่และตอนนี้เป็นไงเจ้าตอนนี้สบายเลียวอ่ะสบายทำไมเสือหายเหลือแต่หมองอ่ะอ๋อเอาแล้วเวลานอนทำไงเจ้าก็ใช้หนังสือพิมพ์ปูเอาโอ้ยังดีไม่เจ็บหลังไม่เป็นภาระดีหายไปบ้างก็ดีเออไอ้อย่างนี้มาร่ำรวยในประเทศไทยทำกิจการอะไรว่ามีอาชีพเย็บจักเอาสิเนี่ยเย็บผ้าขาดอาชีพเขาอาชีพเย็บจักเย็บจักเย็บว่าพุ่งไทยไม่ชักคนจีนพูดไม่ชัดจะพุ่งเหลาชายตลอดอ่ะเปล่ากูเห็นนึกว่ามันชวนกูก็มีอาชีพเย็บจักโอ้เย็บผ้าขาดเย็บผ้าโหลโอ้อาชีพเย็บจักเดี๋ยวชื่ออะไรจะได้เรียกถูกว่ามีชื่อว่าอีอามึงก็มาอย่างเมื่อกี้ไม่อ้าก็ให้รู้ชื่อเขาอีอาชื่อเป็นมงคลคุณพ่อบอกว่ามึงจะอ้ารักเงินรักทองใช่อีอาถ้าอีหุบไม่ได้ตังค์ดีว่าอีกูอ้านะกลัวจะจังไรกันนะชื่อเขาพ่อชื่อต้องมีอีมีอาชื่อเป็นมงคลนี่แม่มีไหมใช่น้องอีมีน้องน้องน้องชื่ออีเอออีเออแม่แม่อะแม่อีเบลเธอโอ้ตระกูลใหญ่เนาะตระกูลอีตระกูลแม่แล้วมีอาชีพเย็บจักมีอาชีพเย็บจักเป็นไงรายได้เป็นไงเย็บโอ้โหตอนนี้งานเล่นอะอยู่ที่บ้านอะเย็บทั้งวันเย็บทั้งคืนอะโอ้โหนี่แหละพี่เย็บทั้งวันเย็บทั้งคืนยังไม่ผอมเนาะอ้าวเขาก็ทำงานไปด้วยเย็บผ้าไปด้วยกินไปด้วยนะสิงานมันเร่งก็ต้องเย็บทั้งกลางวันกลางคืนมึงรู้เขาไหมมึงเห็นไงยุ่งอะไรเนี่ยเออมึงไม่เคยเย็บอย่ายุ่งเย็บแต่ชัดกันชัดแล้วนะพ่อเออไม่รู้เรื่องแล้วใครเย็บเก่งที่สุดอ้วกไงอ้วกเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นลูกคงโตอ้วกเย็บเก่งที่สุดในบ้านเย็บเต็มฝีมือเลยเย็บซิกเย็บแซกเย็บนางเย็บทงเย็บกระแนงปึ๋งแนงปึ๋งดึงไม่ขาดไอเชนบอกเย็บเวลาเย็บเป็นไง
ไม่รู้จะยังเขาก็มีฝีมือแม่อยู่เฉยๆแม่เย็บเก่งไหมกูทำอะไรไม่ได้เลยกูไม่เก่งอ่ะแม่อีเกลี่อ่ะอีเขาจะเย็บหลุกเย็บหลุกอ่ะแล้วทำไมไม่ช่วยสนล่ะอีตาไม่เลียโอ้เขาจะเย็บไม่เลียเย็บหลุกเย็บหลุกอย่าไปใช้ท่านเลยเย็บไม่ไหวก็ไม่ต้องเย็บเออใช่ให้ท่านพักผ่อนเถอะเออเย็บไม่ไหวก็ไม่ต้องเย็บตอนนี้แกคงอยากเย็บก็ต้องเย็บไม่ได้อายุมากแล้วเดี๋ยวเข็มแทงไม้แทงมือไปว่ายังไงมึงทำไมเขาเล่าโอ้โหมึงทำไมเขานี่แต่อยากจะเย็บกับเขามั่งกันเนี่ยก็อยากจะมีอาชีพบ้างอ่ะสนใจนะดูสนใจจริงๆเลยแล้วน้องคนเล็กเย็บเก่งไหมอีตัวปิ๊กเลียวอ่ะตะกายขึ้นไปเย็บไม่ไหวอ่ะทำไมไม่ช่วยดันตูดล่ะไม่ลายเพราะอ้วกก็เย็บของอ้วกอ๋อต่างคงต่างเย็บจากมาอยู่แล้วก็ตอนนี้กิจการอยู่ไหนบริษัทมีบริษัทไหมอ้วกจะขยายกิจการบริษัทมีไหมมีบริษัทด้วยบริษัทเป็นตึก3ชั้นสังเกตง่ายๆบนตึก3ชั้นจะเป็นโลโก้ของบริษัทจะเป็นรูปตัวเหี้ยถือลูกโลกชูคอแรกลิงตัวเหี้ยชื่อลูกโลกชูคอแรกลิงชื่อบริษัทเหี้ยจริงฮะโอ้คนนี้ดีเนาะทำเป็นสัตว์มงคลมันเป็นสัตว์มงคลอุตส่าห์เอาผัวไปเป็นโลโก้โอ้ไอ้เหี้ยได้เหรอไม่ไอ้เหี้ยได้เหรอเออเหี้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านตีกันละแล้วไม่คิดจะแยกย้ายกิจการเลยเย็บเยอะๆว่าจะขยายกิจการไปเมืองนอกโอ้โหนี่ก้าวหน้าขนาดนั้นเลยแล้วจะหักไปเมืองไหนจ้าไปประเทศไต้หวันไต้หวันไปทำไมอ่ะไปช่วงกงไต้หวันไอ้เย็บกางไงเย็บทำธุรกิจเย็บผ้าประเทศไทยเย็บหมกประเทศแล้วจะไปไต้หวันแล้วแล้วหากว่าคนไทยสนใจอยากจะเย็บที่มือเธอเนี่ยทำไงหรือก็โทรศัพท์ไปมีโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์ปักเร็วก็ถึงขอเบอร์ได้ไหมจดเบอร์ไว้นะนี่จดไว้อะไรจดไว้เร็วๆเข้าเมมไว้เบอร์โทรจำได้จำได้คังคังไอ้ยี่เกาหยี่ฉีกไม่ต้องจดแล้วคือซิมเบอร์โทรอ้วกคือว่าพวกเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับภาษาไต้หวันเอาภาษาไทยได้ไหมแปลเป็นไทยได้ไหมใช่แล้วนี่ไม่จำเลยจำไว้นะว่าจะบอกเที่ยวเดียวนะคังคังหยีก็สูงสองหยีเกาหยีฉีกก็297โอ้297 002 297คังคังหยีหยีเกาหยีฉีกโอ้เอาสักหน่อยคูณ200เว้ยเบอร์โทรเบอร์โทรแล้วถ้าหากว่าไม่มีเบอร์โทรก็อีเมลอะเรื่องก็ส่งอีเมลถ้าอีเมลไม่อยู่ใช้จุกได้ไหมไม่ได้จุกไหนจุกน้องอีเมลอ่ะอีเมลมีน้องที่ไหนไม่มีในอีเมลไม่มีอีจุกแม่ชอบเบอร์โทรจังเลยคังคังยี่เก้ายี่สิบกันเหรอที่บ้านไม่เขียนกันเลยเหอะไม่ละคันนี้เก่าก็ทิพย์หายเลยวอดว่าจะไปในเมืองจะไปไหนกันไปหมายเดียวกันข้าพเจ้าก็จะไปในเมืองเหมือนกันว่าไปด้วยจะไปชมบารมีพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วไปด้วยกันไปพร้อมกันเลยไปอย่าช้าใหญ่ไปด้วยกันดังมันหมายมีโอกาสนะเมื่อไรจะฆ่ามันเอามาที่หยิบไปวางไหมล่ะคนที่ชาฝ่าพระบาทเข้าสมบุญบารมีบัดนี้เห็นมีคนมามากมายเลยพี่ยะค่ะไปจากเจ้าฟ้าเสือใช่ไหมพี่ยะค่ะเจ้าไปคอยต้อนรับคอยตรวจตราดูแล้วค่อยสอนกิริยามารยาทค่อยให้ขึ้นเฝ้าโอหญิงเห็นผ่าทมินไหมพี่ยะค่ะเชิญแขกนอกนางต่างภาษาใครจะมาร่วมในพิธีวันนี้เรียนเชิญได้เลยสรำกันนายสรำ
ฉันมีชีวกาเสมมาจากอินเดียตั้งใจมาชมบุญบารมีไม่มีอาวุธนะอาวุธมีนิดเดียวไม่เอามาแล้วขอตรวจอาวุธเลยได้ไหมไม่ต้องตรวจเลยตรวจก็ไม่เจอเรียนเชิญด้านในได้สรามสรามอ้าวสรามสรามเห็นไหมไม่เห็นเห็นเหอไม่เห็นสงสารลุงแกหากุญแจตั้งแต่เย็นตั้งรอก่อนแขกอ๋อกุญแจลุงเหรอใครเจอกุญแจลุงนะสงสารแกหาตั้งแต่เย็นปานนี้แล้วแต่พูดมาพูดไปก็อย่าหากุญแจเลยตอนนี้ทำไมอ่ะหาหมอนเตรียมนอนที่นี่เอ้าเป็นแขกใช่ไหมเป็นแขกมีอาวุธอะไรไหมมีแต่อาวุธที่ใช้ในการข่มขืนโอเคตกลงเอาด้านในแล้วโอ้เป็นของเก่งเป็นของเก่งโอจีแผ่นดินใหญ่โอเคอุ้ยเฮียตกใจอย่างนี้ไม่ได้นะคะแม่นาวเอ้ยแม่นางค่ะสวยเหลือเกินเฮียเรียกกูเฮียอย่าขิวไก่เอ้ยอย่าดิคะเขาเป็นผู้หญิงอย่ามาแตะต้องเนื้อตัวก็จะตรวจอาวุธไม่มีอาวุธค่ะจะมาชมบุญบารมีพระองค์ท่านจักรพรรดิเป็นผู้หญิงไม่พกอาวุธจ้ามั่นใจเจ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อนึกว่าอะไรอ๋อขนตานึกว่าอะไรติดตาเฮียดึงซะยืดไม่มีอาวุธนะไม่มีเจ้าไปขอตรวจเช็คข้างในแล้วทำไมมาประกบล่ะก็ต้องเขาเข้าหมดแล้วก็ต้องไปข้างในไปไอ้นี่เห็นตัวเล็กๆไม่ได้เยอะไปด้านในสเปคใช่ไหมหมอกไปทางนู้นแต่โยนแกก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยขอที่ช้าฝ่าบาทมีแขกน้องนาตักภาษามาเยอะแยะมากมายเลยพี่ค่ะให้มาขึ้นเฝ้าทีละคนเข้าทีละคนเดี๋ยวเชิญด้านในได้เชิญเข้ามาได้เดี๋ยวก่อนจะนายจ้าว่าไงสงสัยสงสัยว่าตัวเหี้ยอะไรเนี่ยสองสีเนี่ยเอาอ่ะแล้วมึงไม่ใส่สีเออสีแตกลิเกทูโทนฟาบานนี่คนแรกเลยไม่ใช่ค่ะอ้วกเป็นคนจีนอ้วกถวายบังคมถวายบังคมชื่ออะไรอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีชื่ออะไรบอกพระองค์ท่านไปอ้วกชื่อว่าอีอาอีอาพรหมโยนรับรางวัลด้วยครับชื่ออะไรนะอีอาโอ้โหของดีนะแล้วมีแม่ไหมน้องไหมน้องมีน้องไหมมีน้องสาวอ่ะน้องชื่ออะไรชื่ออีเออแล้วแม่ล่ะแม่อีเบลเลอร์เธอตระกูลพ่อดีกว่าแล้วตระกูลพ่อเนี่ยมีไหมตระกูลพ่อมีตระกูลพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อกวงแล้วมีอาไหมอาชื่อส่งแล้วลุงอ่ะลุงชื่อติงถ้ารวมกันแล้วถ้าอยู่รวมกันก็กวงส่งติงไงหนายผาทมินเหรอเนี่ยไม่เลยล่ะมันคุยกับมึงนะถวายว่าเอาดอกไม้ประจำชาติมาถวายชื่อดอกอะไรมันชื่อว่าดอกมาไกทำไมต้องมาไกยังไงอ่ะมาไกเดินทางไกลแล้วก็อยู่เมืองนี้มีอีกชื่อนึงชื่อว่าชื่อว่าดอกแก้งเมียเขาว้าวเดี๋ยวก้าวมอมชันเอาไปพ่อพันให้พระยาคัมภีร์องค์ท่านอ่ะคนต่อไปไอ้แขกคนนี้ก่อนเลยครับก่อนเสื้อขาวเนี่ยขอบใจโอ้นี่แขกแท้เลยน้องมาแบ่งกันกินมั่งสิกำลังโหยนั่งลงเขาไม่ได้ให้เธอเขาให้ฉันขอที่ชาวสวัสดิ์คนที่พงษ์ท่านซักเองดีกว่าพี่ครับชาติไหนเนี่ยแขกพี่ค่ะแขกนี่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งพี่ค่ะพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นแขกแม่มาเที่ยว แขกกับคนมาเที่ยวใช่ไหมคนเดียวกันเหรอแขกจริงไหมน่ะที่รักนัดกูด้วยกูไม่ได้อัจฉริยะนั่นเพราะฉะนั้นแล้วมาในครั้งนี้มาทำไมก็จะมาชมบุญบารมีอ๋อจะมาชมบุญบารมีพี่ค่ะแล้วเดินทางมาเนี่ยมันเดินทางมายังไงเราอ่ะก็มาจากเมืองแขกก็นั่งเครื่องบินมาอ๋อผ่านหลายประเทศหลายประเทศเหรอตับเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเครื่องบินเครื่องบินอะไรทำไมดังอย่างนั้นเครื่องบินคนจนเสียงมันจะดังหน่อยอ๋อตับเครื่องบินคนอ้วนดังตับคนผอมอ่ะตับติบติบยุ่งอะไรกูเนี่ยเครื่องบินตับยังไงต่อก็มอมเอามือยืนไปนอกเครื่องรู้ทันทีเลยต้องผ่านญี่ปุ่นรู้ได้ยังไงฮีโมติฮีมานั่งมาอีกน้อยเสียงตับเอามือยืนออกนอกเครื่องเอามือกลับมารู้ทันทีต้องผ่านเทศอิตาลีรู้ได้ยังไงคนนกทินควินมันติดมือจันมานั่งมาอีกน้อยตับเอามือยืนไปนอกเครื่องเอามือกลับมารู้เลยถึงประเทศไทยมึงรู้ได้ยังไงอ่ะนาฬิกามีอยู่แล้วแกพูดอย่างนี้หาคนไทยขี้ขโมยเลยสิรอเรนพิยาค่ะฝ่าบาทจะเข้าใกล้มากหรอพิยาค่ะทำไมฉันอยู่ตรงนี้รู้เลยว่าไอ้แขกในปากเหม็นมากเลยขอบใจมีอะไรมาถวายหรือพี่จะโชว์ไหมเดี๋ยวคิวติดลังเตนมีอะไรมาโชว์ฝ่าบาทไหมมีของมาโชว์อะไรโชว์ก็มอมมีมายากลที่มหัศจรรย์ฝ่าบาทไปดูไหมพิยาค่ะนี่คือแก้วน้ำใครๆก็รู้แต่นี่คือหมวกแล้ว
กระมอมจะเอามัวคอแก้วน้ำกระมอมจะกินน้ำโดยที่กระมอมไม่เปิดหมวกเฮ้ยมันทำได้เหรอกระมอมทำได้ฉันไม่เชื่องั้นรู้โอ้โหจ้ะกินแล้วเหรอยังไม่เห็นกินเลยขอรอบกินยังกินแล้วไม่เชื่อลองเปิดดูเอาเปิดใช่ไหมเปิดสินี่เห็นไหมก็บอกแล้วว่าผมจะกินน้ำโดยที่ผมไม่ได้เปิดแล้วใครเปิดอ่ะแล้วใครเปิดมึงเปิดฝ่าบาทฝ่าบาทบอกแล้วอย่าไปแค่นี้เหรอที่มีเนี่ยมาเรียกรอยยิ้มนิดหน่อยอ๋อขอบใจมีชื่อแขกชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยอ้าวชื่อรูแขกมีชื่อรูทวานบานดีทะลึ่งไหมเนี่ยไม่ทะลึ่งแปลว่าอะไรสิริมงคลมากรูทวานบานดีรูแปลว่าเงินว่าทองทวานแปลว่าประตูรูทวานบานดีประเทศจันแปลว่ารูประตูเก็บเงินเก็บทองดีเลยดีมากแล้วมาอยู่ไทยอ่ะแต่เป็นประเทศไทยรูทวานบานไม่ดีทำไมอ่ะเก็บขี้ไม่อยู่คนต่อไปเอาอีโนน้องคนต่อไปขึ้นเฝ้าหมวกก้มหน้ากินอยู่นะเขาเรียกเนี่ยเดี๋ยวตังให้ละมาขึ้นเฝ้ากระพริบตาด้วยจะได้รู้มีชีวิตอยู่แต่เลยเดี๋ยวใครล่าช้าโดนตัดหัวนะเร็วๆเดี๋ยวจะขับไปอยู่ทรงกระเทียมเลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าจะขึ้นเฝ้าเนี่ยพระองค์ท่านสั่งว่าห้ามนำอาหารหรืออะไรแล้วแต่น้ำท่าห้ามมาขึ้นไปเฝ้าสมน้ำหน้าเคยเห็นไหมข้าวเซเว่นยังเขียนว่าห้ามตัดเลี้ยงเข้าเลยอะไรพวกนี้อาหารทุกอย่างห้ามเข้าห้ามเข้าฝากเขาไว้ก่อนก็ได้ห้ามเอาเข้าไปไม่ได้เราหวงไม่ได้ต้องฝากเขาไว้ต้องห้ามเอาเข้างั้นกูไม่เฝ้าต้องเฝ้ามาแล้วไม่เฝ้าตายเออตายแม่แต่เอาดิเร็วเร็วจะตายจับเขาไปยังไงเดี๋ยวจับข่มขืนเลยเขาไปยังไงน้ำหนักเขาสวยเออเขาไว้เนี่ยผมเขาเป็นอะไรฝากพี่คนไอ้แขกที่ไว้เนี่ยไว้ใจได้ขอหิวจะแก้วเถอะไม่ได้ไว้ใจยากเดี๋ยวข่มขืนก็ฝากพรเทพเขาไว้เป็นไรล่ะน้ำมูลเขาไม่กินน้ำเย็นกินน้ำเปล่าน้ำเออเขารักษาเสียงเขาใช่งานตั้ง5เดือน6เดือนเออฝากหลอดเสียงเป็นอะไรไปว่าไงปะโถเราบอกว่าให้ฝากเขาไว้อะไรฝากไว้อยากตายหรือไงอยากตายหรือไงนี่นี่งกจริงๆแหมยังจะดูดอีกดูเกินภาพไม่ถูกไปเลยรีบไปเลยนี่แกเคี้ยวกันน้ำเลยเหรอพ่อร้ายจริงๆเลยแหมเดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกเดี๋ยวๆขอเวลาแป๊บจะขอเวลาอะไรเข้าเฝ้าไม่ได้แล้วยกดูสิทำไมห่วงอะไรอีกล่ะหลอกคอแน่ไอ้คนนี้นี่มันเป็นงานจริงๆหมดเอาหลอดทิ้งไปแล้วจริงไงล่ะครูไปเถอะไม่ต้องมาสนใจไปทำงานก้มหน้านะเอารองเท้าเข้าไปด้วยก้มหน้าก่อนเราแวกอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหหนูขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเนี่ยทำไมไม่เน้นไว้ล่ะมาตดอะไรหน้าท้องพระองค์เป็นเลยตดกูไม่มีฟันเน้นเจ้าก้มหน้าเลยก้มหน้าจะให้พระองค์ท่านสั่งให้เงยหน้าค่อยเงยเอาเถอะแม่นางเป็นคนชาติไหนเราอ่ะสองชาติสองชาติคือยังไงเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเป็นคนภาคไหนเนี่ยภาคเหนือเจ้าอ๋อภาคเหนือเดี๋ยวก่อนมานั่งก้มหน้าก้มตาเงยหน้ามาคุยนี่ฉันจะได้เห็นหน้าเห็นตาเธอเจ้าเป็นอะไรเนี่ยแม่นางหวานนี่แม่นางพะวงอะไรหรือเปล่าจ้าลืมปิดไฟที่บ้านหรือเปล่าหรืออะไรขึ้นเฝ้าหน้ากูจะหมดแล้วเจ้าอะไรอ่ะคงไม่เหลือถึงกูแล้วเจ้าไอ้เหี้ยแดกเลอะเลยเธอห่วงอะไรของเธอเนี่ยฮะเปล่าเจ้าเงยหน้าก็เถอะเราอนุญาตให้เงยหน้าได้ฮะคมหน้าไว้มึงก้มไว้อย่างเดิมไม่ต้องเงยก้มไว้เอาเดี๋ยวบอกให้เงยเดี๋ยวบอกให้คมจะเอาไงคะนี่ใครแต่งหน้าให้เธอเนี่ย อย่าบอกนะหมอพรทิพย์อ่ะจะประเลิม แต่งหน้าสวยมากบอกว่าเป็นคนภาคเหนือเจ้าภาคเหนือที่จะถามหน่อยแล้วกันฉันไม่ค่อยได้ไปมันมีอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาไหมภาคเหนือเนี่ยอ๋อภาคเหนือที่มีของขึ้นหน้าก็สิวขึ้นตาก็กุ้งยิงเจ้าไม่ใช่ไอ้ของขึ้นหน้าขึ้นตาของภาคเหนือเนี่ยโอ้ของดีตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยโอ้สตอเจ้าเฮ้ยเลอะเลือนหรือเปล่าสตอมันอยู่ภาคใต้สตอเบอรี่เจ้าอ๋อสตอเบอรี่นะเจ้าให้นั้นแล้วก็มาขึ้นเฝ้าจะมาชมบุญบารมีใช่ไหมเจ้ามีของอะไรมาฝากมาเหสีฉัน
ไม่มีเจ้าอ้าวเฮ้ยไม่มีแล้วมาได้ไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแล้วคงไม่เอาอะไรของใครมันไม่เอาก็จริงแต่มันต้องมีของกำนันติดมาเป็นน้ำใจเออก็ไม่ได้เตรียมมาแก้วนึงก็หมดแล้วมันต้องมีของชมบุญบารมีถ้าไม่มีแล้วจะมาขึ้นเฝ้าทำไมมีไหมสรุปมีไหมกลับไปเลยไปกลับไปควันหน้าแตกไปกลับไปเฮ้ไอ้จัดเดี๋ยวกัดไปเลยไปเลยนะลุกขึ้นไปไม่มีอะไรก็ไม่ให้เฝ้าไม่ได้โตเว้ยไปเลยนะยังอีกกูรู้ไปเลยไล่กูจังไปเขาไล่เนี่ยได้ยินไหมสงบอยู่ได้เดี๋ยวเตะฉันหนูไอ้หนูเดี๋ยวก่อนหนูคุยกับใครอ่ะรองเท้าหนูคุยแล้วมันจะฟังรู้เรื่องเหรอมันจะไม่รู้แล้วเนี่ยมันมีหูเนี่ยแน่แล้วมันได้ยินชัดไหมเล่าไม่ชัดทำไมอ่ะหูมันตึงแน่ระวังหูฉีกไอ้นี่เฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยอะไรเออมันทำอะไรก็แค่ทำอะไรเนี่ยรองเท้าอะไรเปิดพงท่านรองเท้าแตะรองเท้าอะไรรองเท้าแตะเอาไปแตะจะรู้ลุ้มเป็นรองเท้าแตะไปเลยแล้วก็เอาน้ำตัวเองไปด้วยไปเลยเถอะไปอย่าอยู่เหมือนเดิมเขาเรียกแล้วหรือยังไงล่ะกลัวเสียงแห้งยัดหาจะเหลือก้อนเลยแขกคนต่อไปขึ้นเฝ้าไหวเปล่าเพื่อนอย่าให้เขาจับพิรุธได้มึงเนี่ยเราต้องแกล้งแกล้งไงเราต้องแกล้งทำเป็นแกล้งเหมือนแกเลยเออใช่เฮ้ยมึงแกล้งแกเหมือนแกล้งไม่ต้องแกล้งไรทิศไปเลยเรียนเชิญถวายบังคมพระเจ้าค่ะหม่อมฉันชื่อกาเซมนำดอกไม้มาถวายองค์หญิงพระเจ้าขอบใจมากจ้ากาเซมรับดอกไม้เถอะยิ่งมองหน้าก็ยิ่งพายนึกดูแลความเรียบร้อยทุกคนในส่วนลึกยังรักถึงเมียเจ้าไกลจากไม่อาจจะหักเหหันต้องนั่งประเวทวันวานถวายบังคมพระเจ้าค่ะเมื่อได้สัมผัสหน้าผัวหัวใจก็วันอกสั่นละลัวยืนมองน้องจ้องหน้าช่างแปลกอุราเหลือหลายในมือมันถือดอกไม้จะมีเหตุไหนก็แล้วนั้นมองแขกจอมสาชื่อกาเซมหรือมึงจะเล่นเกมก้าวกายมาสอพิรุธหรือจะประทุษร้ายหัวมึงจะต้องหายถูกหั่นก่อนมันจะรู้ตัวว่าผู้เป็นผัวตามมาสุริยาลีฟ้าดาบฟันเฮ้ยแล้วมารู้ความแตกไม่ใช่หรอฟ้าดาบโดดร้องว่าไม่ใช่หรอผู้ตามเจ้าจับฉันทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาจากประเทศไม่เปรียบไอ้สุริยามึงกล้ามากบุกเข้ามาทำไมแผ่นดินกูถ้าหากไม่ว่ามึงคิดว่ามึงเก่งแล้วก็มึงก็ออกจากเมืองกูให้ได้เถอะเว้ยฉันก็จะลองดูปิดประตูเมืองเลยค่ะหนีไปแต่พี่รวมตัวไปก่อนฮะปิดประตูเมืองอย่าให้มันหนีรอดไปได้กลายเป็นรักสามเศร้าหนีไประวังตาไปตาไปพระพนมไทยและบัวขาวแล้วบัวขาวจะเลือกใครระหว่างผัวรักสุริยากับจักรพรรดิพนมไทยบัวขาวที่อยู่ไหนเนี่ยสุริยาจักรพรรดิที่อยู่ร้านกัดสมชื่อแต่ภารกิจของบัวขาวก็คือกำจัดจักรพรรดิพนมไทยสุริยาตัวไม่ใช่ไอ้ที่เขาระวังตัวระวังไว้พี่คนจักรพรรดิที่อยู่ร้านกัดป่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของพ่อเทพทวีไม่หมดตกคืนนี้หมดเวลาลงแล้ววันพรุ่งนี้หลังพระฉันเพลนะฮะพบกับลิเกในภาคกลางวันของพ่อเทพทวีครับกับเพลงนฤพลด้วยนะครับ